ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเฮียฮงการันตีโทร0816223391สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการเซียนเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะที่28 พฤษภาคม 2560นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับคุณรัฐกรอัศดรธีรยุทธ์ค่ะไปจนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัฐกรคะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังนะครับก็ฝนก็ยังตกหนักนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งน้ำท่วมในเมืองต่างๆรวมทั้งท้องไร่นาอะไรตอนนี้นะครับก็อย่างว่าแหละครับอยู่ในห่วงเวลาฤดูฝนนะครับแต่ถ้ามองว่าอยู่ในห่วงเวลาดวงดาวนะครับโคจรเกิดเกณฑ์ร้ายเกณฑ์วิบัติดาวร้ายนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้แหละนะครับกับคนในเมืองคนอะไรต้องเจอเรื่องของวิกฤตอายุฝนฟ้าแต่เมื่อวานเขาบอกว่ามีเนี่ยนะฮะแผ่นดินไหวนะที่จังหวัดเชียงรายด้วยก็เป็นอย่างนี้แหละครับดวงดาวอันนี้ผมก็พยายามนั่งภาวนาให้ดวงดาวเกณฑ์ร้ายเกณฑ์วิบัติเนี่ยนะครับระหว่างวันที่15 ถึง 27 พฤษภาคมเนี่ยผ่านพ้นไปอย่าให้มีเรื่องเลวร้ายกว่านี้อีกเลยนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องไปต่อห่วงเวลาใหม่นะครับซึ่งน่ากลัวกว่าเก่านะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็ปีนี้อาจจะมี3ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกผ่านไปก็เหลืออีก2ช่วงนะครับจุดยก2อ่ะเหมือนกับมวยยก2ก็อยู่ระหว่างวันที่17 กรกฎาคม ถึง 17 สิงหาคมนะครับ2560และหลังจากนั้นก็บอกว่าพักประมาณ10วันก็จะเกิดอีกห่วงนึงนะครับเป็นเวลาประมาณสัก20วันนะครับไม่เป็นไรเราจะค่อยๆนะครับรายงานผู้ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเตือนให้ระวังกันไปนะครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผู้คนเนี่ยต้องอยู่ในภาวะที่ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกทมเนี่ยนะคะยกของสูงเอาไว้ก็เป็นเรื่องดีนะป้องกันไว้ก่อนนี่ขนาดต้นฤดูนะคะมายังขนาดนี้นะคะโอ้โหเมื่อวานนี้รถติดวินาศสันตโลมากเลยนะคะครับติดไปนะฮะบนถนนวิภาวดีใช่ไหมลาดพร้าวอะไรนะฮะรถติดเยอะนะแม้กระทั่งฝั่งทนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับรถก็ติดตลอดนะครับฝนก็ตกพรำๆตกหนักๆก็หนักกันฟ้าร้องค่ะก็คนก็อย่างว่านะครับวันเสาร์เดี๋ยวนี้วันเสาร์เนี่ยวันอาทิตย์มีคนบอกว่ารถติดหนักกว่าวันธรรมดาใช่นะครับวันธรรมดาคนอาจจะไปแล้วก็ขับออฟฟิศไปทำงานส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรไปเลยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยนะครับเสาร์ที่ก็ต้องเคลียร์เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรพาลูกมาเรียนพิเศษใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเที่ยวข้าวไปอะไรค่ะดูหนังฟังเพลงอะไรกันก็ว่ากันไปค่ะค่ะก็เราบอกคุณผู้ฟังสักนิดนึงก่อนนะคะคุณรัชกรก่อนที่จะไปคุยพูดคุยกันกับอาจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่จะต้องบอกคุณผู้ฟังแล้วค่ะว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณรัชกรถามคุณผู้ฟังไปนะคะเป็นโพลเมื่อวันอาทิตย์ที่21 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่าผลงาน3ปีของคสช.เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าสอบได้หรือสอบตกนะคะก็ปรากฏว่าคุณผู้ฟังก็ตอบเข้ามาแล้วก็บอกว่าสอบได้เนี่ย 70% นะคะสอบตก 30% นะคะแล้วก็เราก็นำรายชื่อของคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะมาสุ่มจับชื่อขึ้นมาเพื่อรับรางวัลบัตรร่ำรวยโภชนานะคะรางวัลละ 1,000 บาททั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราได้ติดต่อคุณผู้ฟังที่โชคดีนะคะจับสุ่มชื่อขึ้นมาได้เนี่ย3ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ คือคุณธวัชชัย คุณอุสุมาคุณสิริโฉมนะคะแต่ที่ติดต่อไม่ได้อีก2ท่านก็คือท่านที่โทรศัพท์ลงท้ายด้วย9142แล้วก็ท่านที่โทรศัพท์ลงท้ายด้วย3809นะคะคุณผู้ฟังถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะคะให้รีบโทรกลับเข้ามาภายในวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่28นี้ล่ะค่ะนะคะ
โดยเบอร์ที่ต้องติดต่อกับก็คือ080-904735นะคะ080-904735ถ้าจำไม่ทันนะคะโทรมาถามคุณอุไรทีนก็ได้นะคะสำหรับเบอร์นี้ภายในวันนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่า เราจะต้องรีบรวบรวมชื่อเนี้ยนะคะแล้วก็ส่งบัตรกำนันไปให้นะคะแล้วก็ถ้าท่านไม่ตอบกลับมาภายในวันนี้เนี่ยเราจะจับขึ้นมาใหม่นะคะหาท่านอื่นต่อไปที่จะโชคดีได้รับรางวัลบัตรร่ำรวยโภชนารางวัลละ 1,000 บาทค่ะครับสำหรับเมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่27พฤษภาคมเราก็ทำเรดิโอดอกเบี้ยเรดิโอโพเหมือนเดิมนะครับก็ถามผู้ฟังนะครับไปนะครับทำอะไรไปเป็นห่วงไหมกับไอ้ความปลอดภัยในชีวิตไม่ปลอดภัยในชีวิตอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เกิดเรื่องราวในโลกแล้วก็แม้กระทั่งในเมืองไทยก็โดนกับเขาด้วยนะครับก็ถามแล้วครับว่าเป็นห่วงไหมนะครับก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่ที่ตอบมาก็เป็นห่วงนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวจะสรุปอีกทีนะครับเป็นห่วงแล้วครับไม่น่าจะบอกว่าไม่ห่วงเลยก็คงไม่ได้นะครับจะมีท่านหนึ่งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ละที่พูดขึ้นมานะคะบอกว่าไม่ห่วงอะไรเงี้ยนะคะไม่ห่วงเพราะว่ามันระเบิดไปแล้วระเบิดแล้วก็ระเบิดไปจบกันอะไรเงี้ยคือเหมือนกับให้ข้อคิดแบบนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะให้ความเห็นคิดเห็นอะไรต่างๆคิดเห็นอะไรยังไงก็SMS เข้ามาค่ะ4874101นะคะโทรศัพท์026154101นะคะครับค่ะแม่วันจันทร์ที่22พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมาก็เกิดเหตุนะฮะร้ายกับประเทศอังกฤษนะครับ UKนะครับก็ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหม่ของคนอังกฤษทีเดียวนะครับเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับมีระเบิดพีชีพนะฮะขณะกำลังแสดงนะดนตรีร้องเพลงอะไรครับของนักร้องวัยรุ่นอะไรกันคนหนึ่งนะครับก็แม่รหัสหมายเลข22ทีเดียวก็คือเกิดวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนะครับคนตายก็22ศพนะคนร้ายก็อายุ22ปีเกิดกับนายกซึ่งเป็นนายกหญิงคนที่2อีกด้วยหมายเลข2รหัสหมายเลข2เนี่ยถือว่าน่ากลัวนะครับความจริงก็เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าหลังเมษายนเนี่ยเราใช้ปฏิทินในโบราณเขาเรียกกาลโยกเนี่ยนะครับวันจันทร์เขาเรียกวันอุบาทวันจันทร์ก็คือรหัสหมายเลข2แหละเป็นวันอุบาทนะครับซึ่งอันนี้นะผมก็เข้าใจว่าก็คงจะส่งผลนะครับต่ออังกฤษซึ่งขณะนี้อยู่ในห่วงหัวเรียวหัวต่อนะครับกำลังจะเข้าจะมีการเลือกตั้งในวันที่8มิถุนายนนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในห่วงเวลาที่นับถอยหลังนะครับที่จะออกจาก EU ที่เรียกกันว่า Brexit นะครับก็มาเกิดเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะส่งผลต่ออังกฤษนะครับในห่วงหัวเรือหัวต่อดังที่ได้กล่าวมาหรือไม่นะครับใช่ค่ะก็มีการประชุมนะคะผู้นำกลุ่มประเทศ G7 นะคะก็มีการร่วมลงนามในคำประกาศต่อต้านการก่อการร้ายแล้วก็ระหว่างการประชุมนะคะที่อิตาลีด้วยนะคะซิซิลีใช่ค่ะซิซิลีค่ะทีนี้เดี๋ยวรายละเอียดนะคะเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบิดเรื่องอะไรที่อย่างที่คุณนัทกรพูดนะคะการเลือกตั้งเรื่องของทรัมป์เรื่องของ G7 เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์นะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชภาครับคุณนัทกรครับคุณผู้ฟังครับครับอาจารย์มองเหตุการณ์อังกฤษเป็นยังไงครับในห่วงหัวเรือหัวต่อการเมืองการเลือกตั้งการเบรกซิตเนี่ยอาจารย์ครับคือที่อังกฤษอย่างที่เราได้ทราบครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าคาดคิดมาก่อนเลยนะครับมีการระเบิดพลีชีพนี้เนี่ยนะครับคนตายไป22คนแล้วก็เป็นคนอายุน้อยๆนะครับคุณวิชาภาเป็นวัยรุ่นก็มีนะฮะแล้วก็เป็นสาวๆใน20กว่าอย่างเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นที่น่าสะท้อนใจครับตอนนี้ผมสังเกตดูเนี่ยเขาก็การรับมือของอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวคือเขาเป็นมืออาชีพนะครับอย่าลืมว่าเขาเคยเป็นประเทศที่ต้องมารองรับพวก IRA ไอร์แลนด์สมัยก่อนนะครับการก่อการร้ายของพวก IRA อะไรเงี้ยเขาก็มีระบบในการจัดการกับการก่อการร้ายเขาก็ปิดคือเขาก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ทางทหารนี่ออกมาเรียกว่าปิดเมืองตรวจค้นคนอะไรต่างเงี้ยแล้วคนของเขาก็ยอมนะที่แมนเชสเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนครับก็
ล่าสุดเขาก็ค่อยคลายมาแล้วตอนแรกหลังจากที่มีระเบิดเนี่ยระเบิดพื้นที่เนี่ยเขาประกาศความพร้อมสูงสุดเลยครับเขาบอกว่าการตกกันร้ายนี้เนี่ยมันจะอาจจะยังมีอีกนะครับเขาก็ตั้งสัญญาณเตือนว่าเป็นแบบคริติคอลเลยคริติคอลแปลว่าแรงสุดละนะฮะแรงเรียกว่าแรงก็จะแรงสุดละนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็คลายลงมาแล้วคลายลงมาถึงแค่ซีวีซีวีว่ายังแรงอยู่นะครับคือแต่ละขั้นเนี่ยที่เขาเตือนอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับไฟเขียวเหลืองแดงนะครับยิ่งเหลืองไปถึงแดงอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาสามารถเอาทหารและตำรวจมาตรวจผู้คนมาค้นบ้านอะไรต่างๆก็ได้จับคนเกี่ยวข้องไปอีก10กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาคงสบายใจขึ้นระดับหนึ่งนะฮะว่าการก่อการร้ายรอบนี้จะได้ทำลายเครือข่ายไปแล้วนะฮะแต่เขาก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าการก่อการร้ายเดี๋ยวนี้มันมีแนวโน้มใหม่ครับคุณนัทกรที่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lone wolf นะครับ lone wolf ก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นแขนงวิชาการเลยนะครับ the lone wolf terrorism เนี่ยใน terrorism แบบก่อการร้ายแบบ lone wolf ก็คือทำกันแบบเดี่ยวๆแบบประเจกนะฮะพิชภาคืออาจจะมีเครือข่ายในแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษเนี่ยมีดูเหมือนว่ามีเครือข่ายมีการร่วมมือกันหลายคนที่ทำคุณเขาชื่ออับดินเนี่ยนะครับเขาก็เคยไปเดินทางไปลิเบียนะฮะก็เคยคงได้รับการฝึกฝนการประสานมาจากทางตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือด้วยนะแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยที่เขากลัวกันคือโลนวอลฟ์คือเดี๋ยวนี้ใครก็ทำก็ได้ครับคุณอาจารย์นะทำระเบิดเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการสื่อสารกันอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วสามารถทำการก่อการร้ายโดยที่จะจับเขายากก็เป็นปัจเจกชนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะอังกฤษเขาก็รับมืออย่างผมคิดว่าเขารับมือได้อย่างดีที่สุดแล้วล่ะในบรรดาประเทศต่างๆที่ได้รับมือกันต่อกันมาเนี่ยครับแต่อันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเห็นแบบนี้แล้วมันก็มีผลไปถึงการเลือกตั้งนะฮะเจอบ้างนี่เวลามีเหตุการณ์แบบนี้ครับคุณนักการเมืองใช่ไหมแต่ก่อนท่านก่อการร้ายหรือเรื่องอะไรที่มันไม่มั่นคงหรือว่าไม่มีระเบียบอะไรอย่างนี้นะครับโดยมากโดยทั่วไปจะเข้ามือพวกพรรคอนุรักษนิยมนะอนุรักษนิยมในกรณีนี้ก็คือเทเรซาเมย์นะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เจมี่คอร์เบนก็เป็นพรรคแรงงานก็เป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้ในการเลือกตั้งที่มาถึงเนี่ยวันที่8มิถุนายนนะฮะ8มิถุนายนวันที่18นะครับเขาสูสีนะครับแต่ว่าพรรคที่ผมไปสำรวจมาตามผลโพลทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนว่าเทเรซาเมย์แล้วก็พรรคคอนเซอร์เวทีฟยังจะนำอยู่พอสมควรครับถึงแม้ว่าช่องว่างมันลดลงนะที่การเลือกตั้งของเขาเนี่ยคือเจมี่คอร์เบนเนี่ยเขาเป็นคนหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่แล้วก็เขามีการจุดยืนเขามันไปทางสังคมนิยมอาจจะมากไปหน่อยนะฮะอาจจะซ้ายไปหน่อยสำหรับสังคมอังกฤษตอนนี้นะก็ต้องดูว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่าไม่ว่าใครจะชนะนะครับBrexit ผมคิดว่าคงย้อนกลับยากแล้วครับคุณนักข่าวBrexit จะเกิดขึ้นแน่ยกเว้นว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดจะไปเจรจาแบบไหนนแนวไหนเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องรายละเอียดอีกทีนึงนี่เทเรซาเมย์เนี่ยเขาต้องการที่จะเลือกตั้งให้คือช่วยโอกาสนะครับคือมันมีจังหวะที่พรรคฝ่ายค้านพรรคตรงข้ามเนี่ยก็อ่อนตัวไม่ได้แข็งเลยนักแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะได้สันพามตินะอย่างเป็นแม่ตำหน่วยเพื่อจะไปเจรจาเรื่อง Brexit ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นเนี่ยนะครับการเจรจา Brexit ของอังกฤษเนี่ยก็คงอาจจะหนักหน่วงครับคือว่าอาจจะเป็นการแยกกันที่ไม่ค่อยสวยนะฮะคุณนัทกรคือทางยุโรปสหภาพยุโรปเขาบอกแล้วถ้าจะไปก็ไปแต่ว่าเขาจะไม่เอื้ออำนวยเขาจะไม่มายินดีด้วยเท่าไหร่นะฮะดังนั้นถ้าเทเรซาเมย์เขามีฉันทามติเต็มที่เนี่ยเขาก็อาจจะแยกตัวแบบว่าจากกันแบบแรงๆหน่อยนะคือต่างคนต่างเดินเลยแหละอาจจะเยอะใหญ่อาจจะน้อยครับแต่ว่าอังกฤษอาจจะไม่ได้อยู่ในซิงเกิลมาร์เก็ตอีกเลยอีกแล้วก็เรื่องของการเข้าคนเข้าเมืองอะไรต่างๆก็อาจจะตัวใครตัวมันนะครับก็ต้องดูนะว่าผลเลือกตั้งจะเป็นไงการก่อการร้ายก็กระทบครับแต่ว่าไม่เป็นตัวตัดสินนะฮะว่าผลเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรไม่ได้เข้ามือพรรคอนุรักษนิยมพรรคคอนเซอร์เวทีฟเท่าไหร่นักก็นิดหน่อยนะฮะไปเข้ามือคือตอนนี้ถ้าดูตามโพลเนี่ย
พาร์ทคอนเซอร์วัติฟยังนำอยู่นะครับช่องว่างบทลงแต่ทรูเซเมเนี่ยนำเจอร์มี่คอร์บินโดยส่วนตัวเนี่ยพอสมควรนะครับโอกาสที่จะพลิกล็อกอะไรเงี้ยนะฮะเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งอะไรเนี่ยคงยากแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผมว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าเจอร์มี่คอร์บินเนี่ยเป็นตัวเลือกคือตัวเขาเองเนี่ยเขาแรงนะครับแรงแล้วก็มาจากฝั่งจุดยืนก็มันซ้ายมากไปนิดนึงก็ต้องขยับมาตรงกลางหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าเขามาแนวนั้นเนี่ยนะครับแม่พิมพ์เขาเนี่ยคือเป็นแบบสังคมนิยมเขาเน้นสภาพแรงงานเน้นสวัสดิการนิยมคือเรื่องต่างๆที่เขาเน้นเนี่ยมันผมคิดว่ามันทางซ้ายมากไปนิดนึงสำหรับสังคมโดยรวมของอังกฤษเขาในเวลานี้นะก็อาจจะตัวจะไม่ขอเป็นหนึ่งนะครับอาจจะปรับลำบากนะอาจจะทำให้เขาชนะลำบากค่ะอาจารย์เนาะก็ทีนี้มาที่เรื่องG7 เนี่ยได้มีการประชุมกันนะคะอาจารย์คะครับเรื่องคือเรื่อง G7 เรื่องของทรัมป์นี่นะครับที่ผมที่เราได้เคยสนทนากันคือโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นข่าวไปหมดฮะคุณพิชภาผมไปบรรยายช่วงที่ผ่านมาไปบรรยายที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ไปที่แม้ทั้งภาคเหนือเนี่ยนะไปพะเยานี่นะครับก็ไปที่ไหนเมื่อมาถึงการต่างประเทศแล้วคุณทรัมป์จะเป็นทั้งพระเอกผู้ร้ายคือเขาจะเป็นคนที่อยู่ในข่าวเป็นคนที่ต้องพูดถึงตลอดนะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าตอนเนี้ยนะครับที่สหรัฐเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีกระบวนการจะโค่นล้มทรัมป์ให้ได้ฮะตลอดคุณรัฐบาลคุณสภาจะโค่นล้มทรัมป์ให้ได้เลยถ้าดูตามสื่อ CNN แล้ว Washington Post นิวยอร์กไทม์อะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าผลคือไม่ว่าจะเป็นข่าวที่การเสนอข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความวิจารณ์คอลัมน์หลายๆเนี่ยไม่ดีกับทรัมป์ทั้งนั้นเลยนะคือทรัมป์ทำอะไรก็เรียกว่าผิดไปหมดนะคุณรัฐมนตรีและตัวทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาด้วยคือเหมือนกับว่าเติมฟืนเข้าไปในกองไฟอยู่ตลอดนะมีแต่เรื่องไอ้คนที่จะล้มล้างเนี่ยก็มีฟืนตลอดนะเพราะว่าคุณทรัมป์นี่ก็มีเรื่องกับรัสเซียนะฮะคือเรื่องรัสเซียคือว่าไปเอื้อไปสนิทสนมกับรัสเซียมากเกินไปก็เป็นเรื่องครหาอาจจะนำไปสู่การถอดถอนนะครับในเวลาต่อไปในปีเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีกระบวนการถอดถอนในรัฐสภาถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐสภาสหรัฐอเมริกานะครับในประชุม G7 นี่ยกตัวอย่างนะครับเขาก็มีคือพวกผู้นำยุโรปเนี่ยนะครับผู้นำหัวก้าวหน้าคุณพิชภาไม่ชอบทรัมป์ก็พูดง่ายๆว่าอย่างเช่นมาครงเนี่ยนะครับหรือเมอร์เคิลของเยอรมันมาครงของอังกฤษอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบทำแคนาดานะครับทรูโดนะครับนายกรัฐมนตรีทรูโดก็ไม่ค่อยชอบทำก็พวกสื่อก็ไปตามกระแสนั้นด้วยก็เหมือนกับว่าถ่ายลงถ่ายรูปก็เหมือนกับว่าถ่ายรูปทรูโดเนี่ยถ่ายรูปกับมาครงเหมือนกับว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อกันอะไรเป็นหนุ่มผู้นำรุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะแต่พอมันถึงคิวทรัมป์ปุ๊บเนี่ยมาไปถ่ายรูปทรัมป์พยายามเล่นจังหวะที่เขากำลังพยายามเบียดตัวเองเข้ามาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยนะก็เป็นบางคนอื่นเขาแล้วก็พูดเหมือนกับมีนัยยะว่าคุณทรัมป์เนี่ยเขาเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยนะไม่มีคนสนใจอะไรเงี้ยแต่ในเนื้อหาสาระฐานเนี่ยที่จะเรื่องที่เขาวิจารณ์กันนะครับก็เรื่องว่าทรัมป์ไม่ค่อยเอาเรื่อง climate change คุณวิชาลานนะครับเรื่องภาวะโลกร้อนอะไรใดสภาพแวดล้อมเขาทรัมป์เขาไม่ค่อยอินไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เป็นข้อต่างครับจากโอบามาโอบามานี่อยากจะรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็มีความสนใจกับเรื่อง climate change นะครับเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จะลดภาวะโลกร้อนอะไรต่างๆทำไม่ค่อยเอาเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วคนก็ไปกระหานินทาต่อว่าทำเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปลุกขึ้นมานะไม่จริงไม่มีความจริงเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันเป็นการนั้นดังนั้นการประชุม G7 ไม่ค่อยชื่นมื่นเท่าไหร่ฮะก็เป็นตามคิวนะครับตามคิวก็คือว่ามีแถลงการร่วมอะไรออกมาเรื่องต่อต้านการก่อการร้ายแต่ว่าไม่ได้พัฒนาไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มไปกว่าเดิมเท่าไหร่และทำเองเขาก็มีท่าทีแข็งกร้าวกับนาโต้ครับคุณพิชภาคือนาโต้เนี่ยทำก็ไปพูดนะฮะแล้วก็ทำไปพูดที่เริ่มจากซาอุกันเลยนะเขามีสปีชมาทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับนะเขาไปตะวันออกกลางพูดที่ซาอุเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาว่าที่ซาอุเนี่ยพูดวิจารณ์อิหร่านมากนะครับวิจารณ์อิหร่านมากซึ่งอันนี้มันจะเป็นโฟ
ผลต่อการเมืองภายในตะวันออกกลางด้วยไปพูดที่ซาอุดิอาระเบียวิจารณ์อิหร่านแล้วก็เขาต้องการดึงพวกตะวันออกกลางมาเป็นพวกเพื่อที่จะกำจัดเรื่องก่อการร้ายครับอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นแผนของเขาเป็นยุทธศาสตร์ของพวกทรัมป์เขาไม่ใช่ตัวโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวนะครับแต่เป็นพวกเขาเนี่ยรัฐบาลเขาก็คือว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ได้ไปเน้นในพวกไอ้ข่าวหัวข้อข่าวไอ้ความฉูดฉาดมากๆเนี่ยนะดูตามเนื้อหาเนี่ยเขาต้องการจะเล่นแบบนี้คุณพิชภาคุณนัทกรไปเอาหาพวกในตะวันออกกลางเพื่อที่จะโดดเดี่ยวไอ้พวกไอ้รัฐอิสลามจัดการแบบนั้นแล้วในแถวๆบ้านเราเนี่ยเขาก็จะหาพวกเพื่อจะไปโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือแล้วก็จัดการเกาหลีเหนือแบบนั้นหาพวกแถวบ้านเราในรวมถึงจีนด้วยนะครับนะฮะนี่ก็เป็นที่ผมสังเกตถ้าดูตามเนื้อหาแล้วเนี่ยนี่คือยุทธศาสตร์ของเขาที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่อันนี้เขาก็สปีชมามีสุทรพจน์มาเรื่อยๆครับในสัปดาห์นี้ไปพูดที่ตะวันที่ซาอุดิอาระเบียแล้วในสุดมาพูดที่ที่นาโต้เนี่ยบอกว่าพวกประเทศสมาชิกนาโต้ต้องออกแรงออกเงินอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับที่จะทำให้นาโต้อยู่ต่อไปได้อะไรเงี้ยก็ทำให้พวกยุโรปไม่ค่อยพอใจแหละครับโดยสรุปนะฮะกับทรัมป์เนี่ยเขาชอบโอบามากันมากแล้วก็ทรัมป์ก็มีปัญหาใหญ่ๆสองอย่างหนึ่งก็คือโอบามาเป็นเนื้อหอมมากนะเขาเนื้อหอมมากเลยเขาเข้าไปกันได้ดีชื่นมื่นกับพวกผู้นำยุโรปมากนะครับในแวดวงต่างๆนั่นก็หนึ่งก็คือว่าความคาดหวังมันสูงและสองก็คือตัวคุณทรัมป์เองเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์เองมีปัญหาส่วนตัวคือว่าพูดจาเนี่ยก้าวร้าวนะครับคือยิ่งสถานการณ์เป็นนี้เนี่ยก็ยิ่งไปเติมฟืนเข้าไปนะให้กองไฟมันลุกขึ้นไปนะก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นมืออาชีพมากกว่านี้หน่อยนิ่งๆมากกว่านี้หน่อยก็จะช่วยตัวเองได้เยอะนะครับก็นี่แหละครับแต่คุณทรัมป์ตอนนั้นทรัมป์เลยเป็นข่าวไปหมดนะแม้กระทั่งในสถาบันเราเนี่ยผมไปบรรยายที่มาเลเซียเนี่ยนะผมก็บอกว่าคือทรัมป์เนี่ยเราก็ดูตามเนื้อผ้าคุณวิชาภาเราไม่จำเป็นจะต้องไปแอนตี้ทรัมป์เขาจะเป็นยังไงแล้วก็ดูว่ามีประโยชน์เขาทำอะไรออกมาแล้วเนี่ยมันมีผลดีผลเสียกับภูมิภาคเรากับอาเซียนกับไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ว่าไปตามนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นตามความรู้สึกอเมริกาเขาอยากจะพ่นล้มทรัมป์ก็ปล่อยเขาไปนะครับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันแถวบ้านเราก็มีคนเกลียดโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันนะไม่ใช่คนในอาเซียนเราเองอะไรเงี้ยนะครับคือคุณทรัมป์นี่มีความทำให้มันแตกแยกไปทั่วนะครับตอนนี้แถวบ้านเราเนี่ยผมก็เสนอว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ถ้าเราดูแล้วตามเนื้อหานะครับเนื้อผ้าแล้วเนี่ยยังไม่เร็วนะคุณรัฐกรคุณผู้ชมเขายังไม่ทำอะไรที่เราต้องน่าเป็นห่วงนะอย่างเช่นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปแตกหักอะไรกับจีนนะ okay. แต่เขาเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในแถวบ้านเรามากขึ้นซึ่งผมก็ได้ประเมินแล้วก็ได้รับรู้มาว่าทางอาเซียนเนี่ยเขาก็จะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยเขาไม่ต้องการจะไปพึ่งจีนหายใจ 100% นะครับเขาก็อยากจะให้มันมีเรือหลายแคมีการทวงดุลอำนาจกันนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนกับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียอย่างเงี้ยคือเพื่อจะให้มันภูมิภาคเราเนี่ยไม่มีมหาอำนาจไหนเข้ามาดอมิเนตหรือว่าเข้ามาจัดการมีน้ำหนักมาสั่งการได้ทั่วไปหมดนะฮะซึ่งตอนนี้จีนก็เหมือนกับว่าเป็นบทบาทนั้นอยู่นะครับก็ต้องดูนะครับในเวลาต่อไปดูตามเนื้อผ้าดีกว่าว่าเขาทำอะไรออกมาแล้วเนี่ยนโยบายเป็นยังไงผลดีผลเสียเป็นยังไงในเรื่องของไอ้เรื่องหัวข้อข่าวไอ้ความอื้อฉาวของคุณทรัมป์อะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อยปล่อยไปบ้างอย่าไปกินอย่าไปเน้นเรื่องพวกนั้นมากเอาเป็นสีสันเอาเป็นแค่สีสันมันเยอะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยสีสันมันเป็นข่าวไปแล้วคือเนื้อหาหลักแก่นหลักใช่ครับสีสันมาเป็นเนื้อผ้าไปแล้วเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์สื่อเราบริโภคสื่อกันมากไปนะครับแต่สื่อก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นนักข่าวกันได้หมดทุกคนนะแค่ลงเฟซบุ๊กอะไรก็เป็นข่าวกันหมดได้ทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามแยกแยะแล้วก็อย่างนิ่งๆหรือไปทำอย่างอื่นบ้างครับดูตามเนื้อผ้าดีกว่าค่ะอาจารย์แล้วที่อาจารย์ไปบรรยายที่มาเลเซียเนี่ยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยดึงกลับมาที่ฝั่งภูมิภาคเราบ้างเลยนะคะอาจารย์มองเรื่องขององซานซูจีเรื่องถิ่นจอยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะครับประเด็นใหญ่ของเมียนมาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็บรรยายแล้วคนอื่นเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยก็เป็นเรื่องใหญ่ของเมียนมาตอนนี้ก็เรียกว่าทางลองคือเขาก็มีการเจรจาสันติภาพกันครับคือเมียนมาตอนนี้มีเรื่องใหญ่อยู่สองเรื่องพิชภาครับกระบวนการสันติภาพนะคุณรัฐกรแล้วก็เรื่องของโรฮิงญาสองเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเรื่องอื่นก็คือเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ค่อยมานะครับก็มีคนสนใจอยู่ตลอดแต่ว่า
เรื่องใหญ่คือสันติภาพเนี่ยประเทศเขาชนกลุ่มน้อยเยอะนะเขาต้องการจะเจรจามันมีชนกลุ่มน้อยอีกยิบมือหนึ่งอีกประมาณ5กลุ่มนะครับที่คือเขามีเป็นเกือบ20กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยหลายกลุ่มเขาก็ยอมเข้ากระบวนการสันติภาพนะก็คล้ายๆบ้านเราสักวันหนึ่งอาจจะมีอย่างเงี้ยนะครับในการกระบวนการเจรจาการสันติภาพเนี่ยมันเป็นการเจรจาในเชิงการเมืองนะครับคือมันต้องหยุดยิงก่อนหยุดรบกันนะครับแล้วมาเจรจาหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ต้องมาดูรายละเอียดว่าจะปกครองจะบริหารบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงนะครับจะแยกแยกกันยังไงแล้วก็ส่วนไหนร่วมส่วนไหนที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองทั้งของเมียนมาเนี่ยคชินกับชายใหญ่นะครับแล้วก็พวกว้าด้วยด้วยทั้งเหนือของเขาพูดง่ายๆนะครับเขาไม่ยอมที่จะมาร่วมกระบวนการสันติภาพเขายังไม่ไว้ใจพูดง่ายๆแล้วเรื่องนี้มันก็พาดพิงถึงจีนอย่างตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดเมียนมาองซานซูจีเนี่ยเขาไม่ได้รับการร่วมมือความร่วมมือจากจีนเนี่ยเขาจะไม่มีวันที่มีสันติภาพในประเทศได้นะครับดังนั้นจีนเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับแล้วก็จีนจอก็พยายามเอื้ออำนวยโดยการที่ปล่อยพวกนักโทษการเมืองอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นการมีมาตรการที่จะเอื้อต่อการสร้างความไว้วางใจนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ไม่พอนะฮะไม่พอคือผมคิดว่าจีนเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับถ้าจีนเขาเรียกว่าคุยกับพวกกระชินเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระชินเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วอย่าไปถือหางพวกนี้เนี่ยการเจรจาสันติภาพมันจะสามารถที่จะประสบผลสำเร็จได้แต่จีนตอนนี้เขาก็คือมันเป็นไพ่ของเขาใบหนึ่งนะครับสำหรับพม่าเนี่ยสำหรับเมียนมาเนี่ยแล้วก็สำหรับอาเซียนด้วยเขามีไพ่ในมีไพ่หลายใบนะครับที่จะใช้กับพวกอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผ่านกัมพูชาหรือลาวหรือว่าทางเมียนมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปเผชิญหน้ากับจีนได้เพราะเรื่องนี้แหละครับเรื่องชนกลุ่มน้อยทั้งหลายทั้งเหนือเนี่ยนะก็ต้องดูว่าในเวลาต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเจรจาอีกหลายรอบครับกว่าจะเห็นผลแล้วก็ถ้าจีนร่วมมือด้วยเนี่ยก็อาจจะมีสันติภาพได้นะครับถ้าไม่มีสันติภาพให้คุณรัฐบาลมีสภาเขาจะไม่สามารถพัฒนาประเทศได้เต็มรูปแบบนั่นคือผลที่จะตามมาครับคือถ้าเขาสามารถเจรจากันตกลงกันได้สันติภาพได้มันก็เป็นผลดีกับไทยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มากมากเลยครับผลดีกับไทยผลดีกับอาเซียนก็จะเป็นอีกประเทศนึงนะครับที่จะสามารถเดินหน้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสูบถ้าเกิดเขาไม่มีสันติภาพก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆประเทศไหนที่มีสงครามกลางเมืองไกลๆครับมาตะกอนมีความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับค่ะอาจารย์คะแล้วก็ตอนนี้ไทยเราเนี่ยนะคะก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่การปฏิรูปการเลือกตั้งอะไรเหล่านี้นะคะก็น่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าคะคือตอนนี้เนี่ยมีคำถามเยอะนะครับอยู่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ผมคิดว่าไทยเนี่ยเกือบจะตกกระป๋องแล้วคุณผู้ชมไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยเวลาผ่านไปมาค่ะมีคนถามครับถามมาเยอะถามมานานแล้วซึ่งตอนหลังเขาอาจจะเลิกถามแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่อ่ะยังไม่มีอะไรจะรายงานเขาเลือกตั้งก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ออกงานออกมานะฮะแล้วก็เพราะนั้นความสนใจมันเลยมุ่งไปทางอื่นไปทางอื่นตอนนี้เนี่ยแม้ทั้งเมียนมาคนสนใจมากกว่าไทยเลยแล้วเวียดนามนี่ตอนนี้เป็นที่น่าสนใจมากนะเวียดนามเพราะเวียดนามแม้ทั้งลาวตอนนี้นายกคนใหม่ของลาวเนี่ยเขามีการปฏิรูปนะครับมีการเปิดบรรยากาศทางการเมืองทั้งอะไรมากขึ้นนะครับมันก็มีช่องระบายแล้วคนก็คือพอบรรยากาศมันเสรีขึ้นเนี่ยคำถามมันมากขึ้นคือเวลาบรรยากาศมันปิดเนี่ยนะครับก็มีคำถามแต่พอคำถามก็ถามไปสักพักแล้วเนี่ยแล้วมันปิดอยู่ถามที่ไรก็ปิดอยู่เนี่ยเขาก็เลิกถามแต่เวลาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าเปิดแล้วต่อไปจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะถามมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับโอเคได้ค่ะอาจารย์ให้งั้นวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะคะครับครับขอบคุณครับคุณพิชาภาครับคุณนครสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะพูดถึงบทบาทของไทยในห่วงเวลานี้นะครับคุณพิชาภาวันก่อนผมได้ไปกินข้าวกับผู้ใหญ่หลายท่านเขาบอกผมว่านะในที่ประชุมเนี่ยนานาชาติอะไรเนี่ยเขาบอกข้าราชการไทยที่ไปเนี่ยบอกไปกันเยอะฮะแต่เขาบอกว่านั่งกันเงียบนั่งนิ่งนั่งเงียบหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ป้ายชื่อคนไทย
นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่กล้าพูดอะไรก็บอกว่าไปช้อปปิ้งกันซะเยอะนะนี่เขาบอกว่ามันต่างจากเมื่อก่อนมากเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ผมไปทานข้าวเนี่ยเขาบอกเมื่อก่อนท่านไปประชุมเนี่ยเนี่ยเห็นชื่อประเทศไทยแล้วก็เห็นชื่อธงไทยตั้งอยู่หน้าโต๊ะนะบอกเขาภูมิใจมากยืดอกถึงเวลาเนี่ยเขาพูดเต็มที่เลยนะเรื่องนี้ต้องการยังไงเรื่องนี้ไงบอกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับเงียบกันหมดนะแล้วบอกว่าเขาบอกว่าไม่ดีเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเพียโฮมการันตีโทร081622339110นาฬิกา45นาทีค่ะคุณรัฐกรค่ะก็กลับเข้ามาช่วงของรายการเรียนเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ฟังคะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะการพัฒนาการเนี่ยนะคะของธุรกิจไทยเราเนี่ยนะคะก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับแล้วก็ดีมานะคะต้องอันนึงเนี่ยการที่มีวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยต้องยอมรับว่าภาคเอกชนเนี่ยเข้มแข็งนะคะถึงเดินก้าวมาได้อะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่ยกวิกฤตต้มยำกุ้งอะไรเนี่ยนะคะก็เราภาคเอกชนของไทยเนี่ยจะได้รับคำชมนะคะว่ามีความเข้มแข็งนะคะถึงสามารถที่จะประคองแล้วก็เดินต่อมาได้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญแล้วก็เราติดตามกันมาตลอดนั่นก็คือว่าในภาคธุรกิจด้วยกันเองเนี่ยมีความพยายามอย่างมากนะคะในเรื่องของการที่จะให้ตัวเองเนี่ยเป็นกู๊ดกัปเปอร์แนนซ์นะคะหรือมีธรรมาภิบาลในบริษัทในกิจการนะคะรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เริ่มต้นกันพยายามที่จะรณรงค์นะคะก็คือกิจการในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะก็มีการตั้งสถาบันหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือสถาบันกรรมการบริษัทไทยนะคะหรือที่เรียกว่า IOD นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็เขาบริษัทจดทะเบียนในตลาดแล้วก็เขาจะมีกรรมการไงต้องมีกรรมการบริษัทเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะให้กรรมการเนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลกิจการเนี่ยนะคะให้ดำเนินธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างโปร่งใสอย่างดีงามอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนาได้ค่ะก็สถาบันนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับเห็นบอกตัวผู้อำนวยการเนี่ยนะครับดร.บัณฑิตนิษฐ์ถาวรเนี่ยนะครับก็อดีตคนแบงค์ชาติลูกมอแบงค์ชาติเนี่ยก็บอกว่าแหมก่อนทำงานหนักนะเดินสายทั้งพูดทั้งเขียนหนังสือด้วยใช่ค่ะก็ทุนบัณฑิตนิษฐ์ถาวรนะคะกรรมการผู้อำนวยการของสถาบันกรรมการบริษัทไทยเนี่ยนะคะก็เขียนหนังสือตอนนี้ที่น่าสนใจเลยก็มีอยู่สองเล่มที่คุณธกรพูดถึงเนี่ยนะคะก็คือฝ่าวิกฤตไทยนะคะเพื่อที่จะพลิกวิกฤตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็ฝ่าวิกฤตธรรมาภิบาลไทยด้วยนะคะฝ่าวิกฤตคอร์รัปชันไทยสองเล่มเนี้ยนะคะเป็นหนังสือซึ่งหนาหน่อยแต่ดีแล้วก็ได้รับคำนิยมเนี่ยนะคะจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยนะคะเศรษฐกิจเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งต่างอะไรเงี้ยหนังสือเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วสถาบันเนี่ยนะคะดูแลยังไงวันนี้ได้ผลทำงานได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบัณฑิตนิษฐาวรดีไหมคะครับค่ะท่านอยู่ในสายเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บัณฑิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรครับคุณพิชาภาครับค่ะครับอาจารย์หนังสือสองเล่มนี้เป็นยังไงครับแม่ใช้เวลาเขียนนานไหมครับเหนื่อยไหมครับเขาเหนื่อยต้องขอบคุณนะที่อ่านนึกถึงแล้วก็เชิญให้โทรมาในเรื่องของคุยเรื่องงานแล้วก็เรื่องหนังสือที่เขียนเอาที่คุณรัตกรถามก่อนเรื่องหนังสือเนี่ยจริงๆตั้งแต่ผมออกจากแบงค์ชาติมาก็ 6-7 ปีเนี่ยมันก็ชอบเขียนอยู่แล้วนะพอดีก็ได้ออฟเฟอร์จากหนังสือพิมพ์เพียบรุ่นครั้งแรกเลยเนี่ย บอกว่าให้มีคอลัมน์ประจำผมก็ตอนแรกก็สนใจนะก็มันงานหนักนะเขียนทุกวันใช่ นะงานหนักแต่ว่าก็ต้องหาวิธีการวางนะทั้งเวลาแล้วก็วิธีคิดเนี่ยก็เลยเริ่มเขียนมาตั้งแต่ประมาณปี2001นะ2011นะครับ
ก็ตอนนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วนะครับก็เขียนทุกอาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเขียนอยู่ประมาณ 4-5 เรื่องนะก็คือเรื่องเศรษฐกิจไทยอันนี้คุ้นอยู่แล้วเขียนค่อนข้างอย่างง่ายแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจโลกก็ติดตามอยู่แล้วก็มาเรื่องที่ทางสถาบันในที่ให้ความสนใจคือเรื่องของ Good Governance ธรรมาภิบาลและตอนนี้เราก็มีโครงการเนี่ยร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มที่จะเชิญชวนให้บริษัทธุรกิจเนี่ยมาทำธุรกิจโดยมีนโยบายที่จะทำธุรกิจสะอาดคือไม่จ่ายสินบนเนี่ยอันนี้ก็อีกนั้นอีกงานหนึ่งที่เขียนนี่คือเรื่องของ anti corruption ส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องจิปาถะนะเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์ของอะไรแต่ที่พอเขียนมาเยอะๆเนี่ยหลายคนก็มาบอกว่าเอ๊น่าจะรวมเล่มนะเพราะว่าตามอ่านหนังสือพิมพ์ว่าอ่านจบแล้วมันก็ไม่รู้หายไปไหนก็เลยได้ไอเดียก็เลยทำมา3เล่มนะเล่มแรกทำไปประมาณปี2ปีที่แล้วก็คือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกก็คือบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่เขียนเนี่ยมันรวมเป็นเล่มส่วนที่เพิ่งออกมาปีนี้ก็อีก2เล่มก็คือฝ่าวิกฤตธรรมาภิบาลก็คือดูการบริหารแล้วก็ฝ่าวิกฤตของตัวคอร์รัปชันนะครับซึ่งก็เพิ่งวางตลาดไป2เล่มหลังนั้นในช่วงสัปดาห์หนังสือเมื่อเดือนประมาณเมษายนก็รู้สึกว่าการตอบรับดีนะครับคนสนใจแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นวิธีที่เราสามารถที่จะเผยแพร่ต่อนะส่วนใหญ่เราเขียนจบไปก็ลืมไปเลยใช่ไหมว่าเขียนอะไรไปแต่พอมีหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเก็บไว้อ่านได้แล้วที่ผ่านมาประมาณ2เดือนเนี่ยก็มีหลายคนนะเขียนจดหมายมาพูดคุยบางคนก็ขอหนังสือขอไปให้วางในห้องสมุดบ้างขอไปใช้ส่วนตัวอันเนี้ยก็คิดว่าพวกเขามีหน้าที่ในเรื่องการพูดศาสนาอยู่แล้วในเรื่องพวกนี้ก็เลยเนี่ยก็เลยถือว่าเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่ช่วยกันพูดในเรื่องเนี้ยครับอาจารย์ในส่วนของสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD เนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ Good Governance เนี่ยมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีกฎหมายใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยอะไรด้วยนะคะก็ทำให้กดดันกรรมการพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงเนี้ยมันความพอดีเลยหลังนี้มันจะอยู่ตรงไหนยังไงคะคือส่วนคนส่วนใหญ่ที่ไปรับหน้าที่เป็นกรรมการเนี่ยเขาอาจจะลืมประเด็นของตัวหน้าที่ก็คือคนที่เข้ามาเป็นหน้าที่กรรมการเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นถูกไหมค่ะงั้นพอเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลการทำงานของบริษัทเพื่อประโยชน์ขององค์กรก็คือตัวผู้ถือหุ้นแต่นี้ในเรื่องของวิธีการทำงานเนี่ยมันก็จะมีแนวปฏิบัติชัดเจนถูกไหมว่าในแต่ละเรื่องคุณต้องมีการทำยังไงซึ่งเน้นอยู่3เรื่องเน้นให้เกิดความโปร่งใสก็คือผู้ถือหุ้นสามารถที่จะติดตามได้ว่าอะไรเกิดขึ้นอันที่สองเน้นให้เกิดการรับผิดรับชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่ดีนะก็ผลประกอบการดีมากเลยนะควรปรบมือชมหรือไม่ก็เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างกรณีวอล์กสวาเกนอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็หาคนที่จะแสดงความรับผิดรับชอบและอันที่สามก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วก็ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคนบริษัทซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยตอนนี้มีมากหลายกลุ่มแล้วกันทั้งลูกค้าใช่ไหมทั้งบริษัทที่ค้าขายด้วยทั้งภาครัฐทั้งชุมชนงั้นหน้าที่ของกรรมการก็คือต้องดูแลให้วิธีการทำธุรกิจของบริษัทเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายและก็ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและก็รักษาประโยชน์และดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันนี้คือหน้าที่ค่ะนี่หลายคนเข้าไปว่าเป็นกรรมการนี่คือเข้าไปนั่งประชุมใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัดสินใจนี่ก็เลยนี่มันก็เลยพอเรามีกรรมการมีสถาบันนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะคล้ายๆกับว่าทำให้เขาเข้าใจว่าการทำหน้าที่กรรมการเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่ากรรมการเนี่ยเป็นจุดสูงสุดเลยขององค์กรใช่ไหมกำหนดนโยบายกำหนดตัวหลักปฏิบัติต่างๆกำกับดูแลงั้นถ้าเรียกว่าเปิดการทำงานเข้มแข็งเนี่ยธุรกิจก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้อย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือแนวคิดเราจะทำยังไง ก็อยู่ในหลักสูตรที่เราพยายามพูดซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่เข้ามารับผิดชอบเนี่ยความตระหนักรู้ความสนใจนะของกรรมการบริษัทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาและที่อยากจะให้เล่าให้คุณรัฐกรคุณพิจารณาฟังก็คือว่าไอ้ความสนใจเหล่านี้ไม่ได้มาจากกรรมการที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนนะจ
ุ่งแรกๆเนี่ยใช่เลยถูกไหมแต่ว่าขณะนี้คนที่เข้ามาอบรมเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นเนี่ยก็คือกรรมการจากบริษัทจำกัดบริษัทนอกตลาดและที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งอยากจะแชร์คือว่าขณะนี้อายุเฉลี่ยของกรรมการนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็น้อยลงนะก็แสดง2อย่างหนึ่งก็คือว่าในประเทศไทยขณะนี้ในสังคมธุรกิจเนี่ยกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงนะจากรุ่นพ่อที่เป็นรุ่นเจ้าของส่งเท่าแก่น้อยมาสู่เท่าแก่น้อยและเท่าแก่น้อยนี่เป็นรุ่นที่ต้องการหาความรู้ถูกไหมค่ะใช่ต้องการทำอะไรเป็นระบบถูกไหมใช่ค่ะอันนี้เลยก็เลยนำมาสู่เขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นการให้รู้การลงทุนในความรู้เหล่านี้ตั้งแต่ตอนต้นก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกรรมการไทยเนี่ยคือหนึ่งก็คือว่ากรรมการขณะนี้มาจากทุกแห่งเนี่ยแสดงความสนใจเพราะมีการจดทะเบียนอันที่สองตัวเลขก็ลดลงนะตัวเลขจากยุคกับค่ะทีนี้พูดอย่างนี้แล้วก็เลยรู้สึกเหมือนว่าทางสถาบัน IOD กำลังมีจัดงานใหญ่พอดีเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เราจะมีงานแต่ชื่อก็ประชุมใหญ่นี่อันนี้ไม่ใช่ประชุมผู้ถือหุ้นนะแต่ว่าเป็นการเราเรียกว่าเป็นการจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี National Director Conference ซึ่งเราจะจัดประมาณวันที่14เดือนนี้ครับมิถุนายนเดือนหน้าใช่เนี่ยอันเนี้ยก็เลยเป็นกิจกรรมประจำปีซึ่งปีนี้เราก็จะมุ่งไปในเรื่องของความเป็นสากลมากขึ้นนะนั่นในเรื่องของตัวหัวข้อคนที่จะมาเป็นวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าฟังเนี่ยขณะนี้เราพยายามจะยกระดับงานนี้ให้เป็น international เป็นงานสากลซึ่งการตอบรับก็ดีมากเรามีวิทยากรประมาณ 15-16 คนซึ่งมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแสดงว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับงานเรานะอุตส่าห์บินมานะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ขอเรียนไปผ่านผู้ฟังว่าใครที่สนใจและเป็นกรรมการเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้แล้วใช้ชื่องานว่ายังไงนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เราเรียกว่างานเราเทียบทับภาษาอังกฤษนะ National Director Conference ก็คือการประชุมวิชาการของกรรมการประจำปีซึ่งหัวข้อในปีนี้ก็คือภาษาอังกฤษก็คือ steering governance ใช่ไหม in a changing world ก็คือการที่เราพยายามที่จะต้องผลักดันนะธรรมาภิบาลในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมากนะครับอันนี้ก็เลยเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วโลกเปลี่ยนกำลังเปลี่ยนเยอะนะตอนนี้เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและหน้าที่ของกรรมการที่ต้องตั้งไอ้ความต่อเนื่องของธุรกิจเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่มีท้าทายมากเห็นบอกงานนี้เข้าฟังฟรีสำหรับตัวที่เป็นสมาชิกเนี่ยฟรีนะครับแต่กรรมการท่านอื่นที่เข้ามาก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่หน้างานแล้วก็เข้าหรือไม่ก็ถ้าไม่อยากเป็นสมาชิกก็ซื้อตั๋วเข้าไปก็เป็นราคาปกติแหละครับเป็นของงานสัมมนาธรรมดาต้องแจ้งลงทะเบียนอะไรล่วงหน้าอะไรไหมครับก็ได้ครับก็คือเราก็ตอนนี้ก็เริ่มโฆษณาแล้วนะครับอาจจะเห็นในหนังสือพิมพ์ในไลน์ใน Facebook เนี่ยก็ลงมาล่วงหน้าได้เลยที่จริงอยากจะให้เข้าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นการเป็นประโยชน์แล้วก็เปิดรูเปิดตาพอสมควรอย่างรุ่นคราวที่แล้วเราจัดเรื่อง Family Business เนี่ยโอ้โหมากันเยอะแยะเลยแล้วคนขึ้นเวทีนี่มีทั้งระดับพ่อระดับลูก มันเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งนะเป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งก็พวกกรรมการที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นึกว่าเราเองอยู่ในโลกคนเดียวถูกไหมเป็นกรรมการบริษัทก็เจอแต่เจ้าของเจอแต่ CEO นึกว่าอยู่พอมาถึงตรงนี้จะรู้เลยว่าโอ้โหคนที่ทำหน้าที่แบบเรานี่เยอะเลยทุกคนก็มีความสนใจคล้ายๆกันต้องการหลักในการทำหน้าที่คล้ายๆกันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากกันค่ะก็ถ้าคนสนใจนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะสนใจแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอยากจะไปฟังนะคะก็ติดต่อที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะหาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะดอกเบี้ย Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปรึกษาเรียลเอสเตท
พบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเฮียฮงการันตีโทร0816223391สิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีค่ะกลับเข้ามาช่วงของเซียนเศรษฐกิจ Investment Talk นะคะคุณรัฐกรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะ02ขอโทษนะคะ02-615-4101นะคะแล้วก็ SMS 487-4101ค่ะครับก็เพื่อที่จะถามข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นการลงทุนนะคะปรึกษาได้กับคุณอาศิษฐ์ประเสริฐสกุลนะคะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปคุยกับคุณอาศิษฐ์นะคะคุณรัฐกรเรามีข้อความนะคะดีๆนะคะฝากมาจาก SME Development Bank นะคะเขาตอนนี้เขากำลังชวนให้คิดต่างสร้างเงินล้านกับสัมมนาที่ชื่อว่าคิดต่างสร้างเงินล้านผนวกอาหารภาษานวัตกรรมนะคะแล้วก็สร้างโลกอาหารสู่โลกเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะธนาคาร SME Development Bank เนี่ยนะคะก็มีการร่วมมือกันนะคะกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจัดสัมมนาที่ว่านี้ขึ้นนะคะในวันอังคารที่30นี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งนะคะที่co-working space นะคะชั้น1นะคะตรงสำนักงานใหญ่ของ SME Bank เนี่ยแหละค่ะตรงนั้นมันจะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าอารีพอดีเลยนะคะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกิจอาหารนวัตกรรมอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องเอามาจับคู่กันนะคะทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านอาหารใหม่ๆนะคะแล้วก็สร้างเงินให้กับผู้ประกอบการ SME สตาร์ทอัพได้นะคะก็จะมีพวกที่อยู่ในวงการธุรกิจอาหารเนี่ยนะคะมาพูดคุยนะคะคุณเช่นคุณดารินสุทธิพงศ์นะคะผู้ก่อตั้งอินเดียดิชนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันแหล่งอาหารต่างๆน้ำนมขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มากันนะคะมีหลายร้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้สนใจที่จะมาร่วมงานสัมมนาที่ว่าเนี่ยนะคะวันที่30นี้นะคะบ่ายโมงเนี่ยนะคะก็สำรองที่นั่งได้ค่ะที่SME Bank นะคะ SME Development Bank เนี่ยค่ะที่เบอร์โทร02-265-3009นะคะ02-265-3009นะคะอันนี้เนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วเป็นเรื่องดีๆคุณรัฐกรอย่างที่ประสบการณ์ล่าสุดเลยที่ไปมาเนี่ยนะคะคไปร้านอาหารไทยนะคะเขาพาไปทานอาหารไทยนะคะที่สวิตเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นร้านอาหารไทยที่เจ้าของเป็นจีนคนเสิร์ฟเป็นจีนโอ้นะคะก็มันดูไม่จืดเลยนะคะคยังไงก็ตามนะคะเราจะต้องพัฒนาเขาบอกว่าเราจะต้องพัฒนาอาหารไทยนะคะคให้เป็นสูตรโลกจริงๆนะคะคแล้วก็มีอีกข่าวนึงนะคะจากธนาคารกสิกรไทยนะคะก็บอกว่ามีแคมเปญพิเศษค่ะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยนะคะชื่อว่าลูดล่าจุดพีคซีกโลกใต้นะคะซีกโลกใต้ที่ว่านี้ก็คือนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะคเป็นดินแดนซีกโลกใต้ที่เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เหนือจินตนาการนะคะก็คุณรัฐกรชอบนิวซีแลนด์ครับมาไปจนไม่กล้าไปแล้วไกลแล้วเกินไกลใช่ไหมคะแต่ว่าสวยใช่ไหมค่ะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยคนที่ถือบัตรเครดิตกสิกรเนี่ยนะคะก็เขาจะมีการเปิดทริปเนี่ยนะคะให้กับผู้ถือบัตรแล้วก็รวมทั้งบัตรเดบิตด้วยนะคะได้เดินทางไปนิวซีแลนด์กันไปเก็บประสบการณ์นั่นนะคะโดยรุ่นไอเทมสุดโปรดของนักเดินทางตลอดแชมเปญนะคะมีกล้อง GoPro Hero 5 Black นะคะอันนี้ก็โอ้โหเป็นที่นิยมมากกล้องตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางริโมว่านะคะขนาด20นิ้วนะคะรายการละ17รางวัลรวมมูลค่า4ล้านบาทนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมเลยนะคะเพียงใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 1,000 บาทนะคะก็จะได้รับสูงสุด30นะคะในการลุ้นรับรางวัลที่จะไปร่วมทริปนี้นะคะก็สนใจก็ร่วมลงทะเบียนนะคะนี้โดยการ SMS ลงทะเบียนโดยพิมพ์คำว่า XZ นะคะแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต12หลักสุดท้ายนะคะส่งไปที่4545888นะคะถ้ายังไงงงๆอ่ะฟังตอนเนี้ยยังงงๆนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมไปที่ธนาคารกสิกรไทยได้ค่ะครับ
็ชี้แจงนิดหนึ่งที่ว่าไปจนไม่กล้าไปแล้วเนี่ยคือสมัยนั้นลูกยังเล็กแล้วก็ส่งไปเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์ก็ทุกปีแหละครับต้องไปรับกลับต้องไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเพราะเดินทางไกลเหลือเกินค่ะเดินทางไกลแต่ว่าสวยประทับใจใช่ประทับใจค่ะนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นเรื่องดีๆแล้วก็อีกอันนึงนะคะอยากฝากย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับ คนที่ตอบคำถามที่เป็นโพลเมื่อวันอาทิตย์ที่21ที่ผ่านมานะคะ2ท่านนะคะที่เราพยายามติดต่อไปแล้วติดต่อไม่ได้คุณก็ไม่ติดต่อกลับมาด้วยนะคะก็คือโทรศัพท์หมายเลข9142กับโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข3809 2ท่านนี้นะคะฟังเราอยู่นะคะรีบติดต่อกลับมาที่0809904735นะคะภายในวันนี้นะคะเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์รับบัตรรางวัลมูลค่า 1,000 บาทจากภัตตาคารร่ำรวยโภชนานะคะคแล้วก็คุณผู้ฟังก็ต้องแจ้งทางเล็กบอกนิดนึงนะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้โชคดีจากรายการเสี่ยงเศรษฐกิจนะคะครับตลาดหุ้นโลกนะครับยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เลวร้ายนักนะครับแม้จะเกิดเรื่องในยุโรปอะไรก็แล้วแต่นะครับดัชนีหุ้นของมักกันเนี่ยนะครับ Nasdaq S&P ก็เรียกว่า Time on Time High ด้วยซ้ำไปขณะที่ดาวโจนส์เนี่ยเจอ Sell Off นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์นี้ก็กลับมาแล้วในระดับที่เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับปิดไปสัปดาห์ก่อน 20,000 นะครับสัปดาห์นี้ปิดที่ 21,000 นะครับก็ถือว่าบวกกลับมาครับแต่เขาบอกว่าตลาดเนี่ยผิดหวังพอสมควรทีเดียวนะครับกับผลการประชุมของโอเปกนันอเปกนะครับวันที่25พฤษภาคมเขาบอกว่าแม่นะพอประชุมกันก็จริงๆก็ผมก็ทำก็เหมือนเดิมนะคือตกลงกันว่าจะคุมกำลังการผลิตนะครับต่อไปอีกขยายเวลาไป9เดือนด้วยซ้ำไปนะครับแต่เขาบอกว่าตลาดผิดหวังนะครับเขาไปดูว่าทำไมเพราะว่าบอกว่าไม่ลดเพิ่มไม่ลดกำลังผลิตเพิ่มใช่ไหมครับเขาบอกว่าปกติแล้วคือ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาลดกำลังการผลิตไปนะครับวันละ 1.8 ล้านบาร์เรลนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตลาดคาดว่าจะผลิตเพิ่มจะลดการกำลังผลิตเพิ่มใช่ไหมครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันซึ่งวิ่งอยู่แถว50-51ต้นๆนะครับหลุดลงไปเหลือ48อะไรเงี้ยก่อนที่จะรีบาวกลับมาปิดที่49.50แล้วล่ะครับก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็คือความผิดหวังนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเขาขยายเวลานะอันนั้นก็น่าจะเป็นถ้าเอาความพอใจอ่ะนะคะมันก็ยังดีกว่ายุติไปเลยอะไรเงี้ยแปลกๆอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมตลาดถึงเซนซิทีฟขนาดนั้นนะได้แค่นี้ได้คือจะเอาศอกหรือไงคุณนะค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาที่ตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะคะก็ยังมีเรื่องของกนง.นะคะก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มีกระแสเงินทุนนะคะพูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่มันแข็งค่าแล้วก็บอกว่าเงินมันไหลเข้านะคะฟันโฟมันเข้ามาเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้ามาที่ตลาดหุ้นนะคะมันเข้าไปที่ตลาดตราสารหนี้นะคะก็เราก็จะเห็นนะคะว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าหุ้นไทยมันยังไม่น่าลงทุนเหรอทั้งที่มันก็ตกลงมาเยอะแล้วนะอะไรเงี้ยทำไมฝรั่งยังไม่กลับมาอะไรเหล่านี้นะคะครับจะเห็นได้ว่าคุณนาสิทธิ์ก็พูดมาแล้วคนจริงก็เป็นไปตามที่คุณนาสิทธิ์ได้พูดนะครับเขาบอกตลาดขาดแคตตาลิสต์เหรอขาดแรงส่งไม่มีตัวกระตุ้นแคตตาลิสต์ก็คือแคตตาไลซ์อะไรเงี้ยนะครับคือในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นตัวกระตุ้นแหละนะให้มันเร็วขึ้นนะแทนที่จะรอม่วงสุกก็ใส่อะไรลำไยสุกอะไรเงี้ยก็ใส่อะไรลงไปนะครับก็ทำให้มันสุกเร็วหรืออะไรเงี้ยนะทำนองนี้นะครับค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทำให้มันเกิดความพลิกล็อกนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะเห็นนะคะว่าหุ้นเนี่ยนะคะก็ถูกขายนะคะแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณรัตกรดูแล้วเนี่ยนะคะมันจะออกมาในทรงที่ดีนะคะก็คือว่าตลาดหุ้นตอนต้นสัปดาห์เนี่ยนะคะมีการปรับขึ้นนะคะก็คือจาก1560อะไรเหล่านี้นะคะพยายามขยับขึ้นมาก็คือผ่านแนว1560ได้เนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะก็มีการซื้อใกล้ซื้อกันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะจนพยายามที่จะดันให้มาถึง1570ถึงแบบว่าถ้าผ่าน1570 1575ไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันอาจจะกลับข้างอะไรเงี้ยขึ้นไปได้อีกไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่คุณอาศิษย์ก็บอกมาตลอดนะคะว่าถ้ามันไม่ข้ามจุดนี้ไปเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นเทคนิคอลรีบาวเท่านั้นในการขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอกาสที่กลับลงไปมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือว่าก็เลยลุ้นๆนะคะว่าเอ๊ะ
วันศุกร์เนี่ยพอถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะหุ้นจะเป็นยังไงปรากฏว่ามันก็ปิดตรง1569นะคะเป็นจุดที่โอ้โหเป็นพยายามเป็นจุดที่ทำให้คนตัดสินใจพอสมควรเลยทีเดียวยากพอสมควรเลยทีเดียวครับก็บริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่ก่อนที่หุ้นจะตกลงไปถึง1530ถึงแนวรับที่เรียกกันว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก่อนที่นักลงทุนจะเข้ามานะฮะอย่างไรก็ตามคุณอาสิทธิ์ก็ยังบอกนะครับว่าตราบใดที่ดัชนีหุ้นไทยยังไม่สามารถดีดกลับไปนะฮะไปขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1575อะไรอย่างเงี้ยครับบวกลบ55ก็แล้วกัน5จุดก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นแค่ตลาดแค่รีบาวด์นะครับรีบาวด์กลับขึ้นมาก็คือตกไปแรงก็กลับขึ้นมาแรงนะครับแต่ถ้าจะให้ดีต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือ1575บวกลบ5ก็แล้วกันนะครับถึงจะตลาดว่าดีนะครับถึงจะเป็นช่วงที่เรียกว่าสามารถที่จะถือหุ้นนะครับลงทุนแบบยาวๆได้หรือเล่นหุ้นแบบระยะสั้นนะเก็งกำไรได้นะครับถ้ายังไงถ้ายังไม่ขึ้นไปยืนนั้นก็คงจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนถือเงินสดไว้นะสัก 50% มั้งนะครับก็ควรจะถือไว้ก่อนเพื่อที่จะดูว่ามันตกลงมาจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าปัจจัยถ้าทางด้านปัจจัยพื้นฐานจริงๆเลยเนี่ยนะคะมันก็ไม่รู้จะมีอะไรนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็จะกำลังจะจบเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยเนี่ยนะคะเซลล์อินเมย์มันจะจบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะโกเวเนี่ยจะคัมแบ็กไหมอะไรเงี้ยนะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยตกลงว่าจะคัมแบ็กไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข่าวอะไรต่างๆนะคะที่กำลังรออยู่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอย่างที่คุณรัตกรพูดมันไม่มีแคตาลิสต์ไงมันไม่มีตัวอะไรที่เป็นปัจจัยหนุนนะคะรออยู่ตอนนี้ก็กนง.ก็ประชุมไปแล้วรออยู่ก็คือการประชุมของเฟดในเดือนมิถุนายนนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ดูกันก็กลายเป็นว่าก็เริ่มมีภาวะที่บอกว่าเฟดอาจจะขึ้นเริ่มดูเรื่องของว่าจำนวนครั้งการขึ้นนะคะเรื่องอัตราที่ขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เร่งเร้าอะไรมากมายแล้วก็ได้นะคะกนง.ก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกครับพูดเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วเดินคือเสียโอกาสไปแล้วก่อนนั้นควรจะลดดอกเบี้ยก็ไม่ลดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่ห่วงเวลาที่จะมาลดดอกเบี้ยนะครับคงมีแต่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังว่าแล้วครับจะขึ้นไปขนาดนี้ก็คงลำบากนะครับขึ้นไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็เจอกระแสเงินทุนที่มันเข้ามาเก็งกำไรอะไรอีกนะฮะดอกเบี้ยก็ต้องปรับขึ้นถ้าปรับขึ้นนะครับค่าเงินก็แข็งอีกอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราไปดูนะครับจะเห็นได้ว่าในรายงานประจำปี2559นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกมีสินทรัพย์รวมอยู่นะครับ 4.21 ล้านบาทมีหนี้สินและทุนรวม 4.96 ล้านบาทนะครับเขาบอกว่านะมันก็เพิ่มขึ้นนะครับจากปี2558นะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินรวมหรือว่าหนี้สินและทุนรวมนะครับก็หนี้สินนะครับ เพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องมาจากการออกพันธบัตรนะครับเพราะเพิ่มขณะที่ขาดทุนนะฮะจากการดำเนินงานไอ้นี่น่ากลัวที่ผมเคยพูดตลอดเวลาว่าถ้าแบงค์ชาติเป็นเอกชนเป็นกิจการอะไรเนี่ยป่านนี้เจ๊งไปแล้วต้องเพิ่มทุนต้องอะไรแล้วอะไรเนี่ยนะแล้วเพิ่มทุนนะครับก็นี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยก็บอกว่าส่งผลให้ส่วนของทุนธนาคารเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยสิ้นปี59เนี่ยติดลบเพิ่มนะฮะจากที่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็ปี2558นะครับ600กว่าล้านบาทนะครับพอขึ้นปี59ติดเรียกว่าติดลบอ่ะขาดทุนอ่ะนะครับเป็น 775,763 ล้านบาทนะครับก็เรียกว่ารายได้ต่ำกว่ารายจ่ายนะครับแม้ปี59เนี่ยเขาบอกจะขาดทุนสุทธิแค่ 80,000 กว่าล้านบาทนะลดลงจากปี58แล้วซึ่งขาดทุนเกือบ 90,000 ล้านบาทแล้วก็ตามนะครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้ถามว่าแล้วมันเอาเงินไปทำอะไรก็คงไม่ได้ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายดูงานอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับถึงนะฮะ 57,000 กว่าล้านบาทคุณผู้ชมนะครับก็เอาไปทำอะไรก็ไปดูแลเสถียรภาพค่าเงินอะไรทั้งหลายนี่แหละแต่ออกพันธบัตรเงินเข้ามาอะไรก็ไปอุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้มไว้ในราคาสมมติว่าอุ้มไว้ที่50บาทก็แล้วกันสมมตินะแต่จริงๆนี่เป็นตัวเลขสูงอาจจะ44.45ค่ะเป็นเลขสมมติแต่ตอนนี้มันลงมาเหลือนะ34ค่ะนะสมมตินะเอาไว้อุ้ม35ก็แล้วกันเดี๋ยวจะโหดร้ายไปนะครับแต่แค่นี้ก็ขาดทุนแหละนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องออกพันธบัตรออกมาดูแลสภาพคล่องไงคือพังสภาพคล่องเยอะคุณก็ต้องออกพันธบัตร
นื่องจากเงินต่างประเทศเข้ามาลงทุนเข้ามาอะไรใช่ไหมครับเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรเงินร้อนนะครับคุณจะทำไงดูดซับสภาพคล่องส่วนนี้ก็ต้องเอาออกพันธบัตรไปนะครับไปดูดเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ขาดทุนจากอันนี้แหละนะครับเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะขาดทุนนะคุณชาจริงๆเลยเขาบอกตัวเลขจริงๆนะร่วม 1.4 แสนล้านบาทไม่ใช่แค่ 89,000 ไอ้อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับ85,000-89,000 ล้านบาทเลยที่ว่าอาจจะขาดทุนถึง 1.4 แสนล้านบาทถ้าใช้หลักนะฮะคณิตศาสตร์ประกันไทยมาคำนวณคณิตศาสตร์ประกันไทยเนี่ยก็คือว่ารวมแล้วครับว่าคุณลงทุนขนาดนี้คุณใช้เงินขนาดนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนเท่านี้แม้เราออกแรงหามน้ำขนาดนี้แม้คุณจะหามน้ำได้เท่านี้แต่เองว่าล่ะครับระหว่างทางมันหกอ่ะไปหกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเนี่ยแค่เนี้ยจริงๆแล้วมันต้องขาดทุน 1.4 นะครับโดยซ้ำไปนะคะเอาละค่ะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงใช่ค่ะทีนี้ก็คุณผู้ฟังนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังถ้าอยากจะฝากคำถามมาถึงคุณอาศิษย์ประเสริฐกุลในหมู่บินนะคะก็เบอร์โทรค่ะ02-615-4101นะคะหรือ SMS ค่ะ487-4101นะคะและตอนนี้คุณอาศิษย์ก็เข้ามาอยู่ในสายแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอาศิษย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรพิจารณาในผู้ฟังนะครับภาพของตลาดหุ้นไทยแลกดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าในภาพใหญ่แล้วเนี่ยนะครับยังคงมั่นใจได้เลยหรือไม่ก็ต้องบอกว่าถ้าคนลงทุนระยะกลางคิดว่ารอก่อนได้นะครับถ้าเราดูจากทิศทางของตลาดหุ้นในปัจจุบันครับการที่เซ็ตฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากบริเวณ1,503 จุดซึ่งเราเคยบอกเอาไว้แล้วว่าเป็นจุดที่มีเนื้อสำคัญอยู่แล้วก่อนครับถ้าเซ็ตหลุด1,530ลงไปในรอบนี้เนี่ยน้ำหนักการลงทุนต้องปรับในปัจจุบันนะจากเดิมนะครับมีหุ้นอยู่แค่50ต้องลงเป็น25แล้วรอบที่เซ็ตลงมาทำโลที่สุดนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมา1,531พอดีครับบวกลบแดดในข้างสุดพอดีแล้วมีการดีดกลับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับนะคูณ1530เนี่ยเป็นนัยยะสำคัญจริงๆสำหรับตลาดหุ้นในระยะสั้นๆนะครับนี่การดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยผมให้ก่อนแน่นอนครับ1530เซ็ตยืนต่อได้นะครับดีดตัวกลับนักเก็งกำไรก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับการทุนในระยะกลางเดี๋ยวนะก่อนนะครับเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเซ็ตตอนนี้นะครับนะถ้ายังยืนเหนือ1,556จุดได้คือเซ็ตเนี่ยนะครับมันดีดตัวจาก1530ขึ้นมานะครับก็ทำให้ภาพของการพักตัวต่อในระยะกลางเนี่ยนะครับมันไม่ได้แย่ลงไปมากกว่านี้นะครับการถือหุ้นระยะกลาง 50% ทำต่อไปได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าดูนะครับในลายของเทคนิคอลระยะสั้นเนี่ยนะครับก็เซ็ตฟื้นตัวจาก1530ขึ้นมานะครับสัญญาเก็งกำไรระยะสั้นก็เปิดขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยการที่เซ็ตปรับตัวขึ้นมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต่อเนื่องแทบจะไม่ลงเลยนะครับก่อนนะแต่มันมีการขึ้นบวกบ้างลบบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายภาพมันก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับสัญญามันทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยก็เกิดโกลเด้นคอร์ชั่นที่1ที่2กลับมาอีกแล้วก็หมายความว่าคนลงทุนระยะสั้นเนี่ย1สัปดาห์ไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยนะครับถ้าเซ็ตนะครับยังคงถอยตัวลงมาไม่ต่ำกว่านะครับเส้นค่าเฉลี่ย EMA นะครับนะ10วันนะครับก็ตัวเลขก็ประมาณสัก1560-1555นะครับประมาณนี้1560-1555ถอยตัวลงมาระยะสั้นกรอบนี้ยังรับอยู่นะครับการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยคงสามารถทำได้โดยมี1,555จุดเนี่ยนะครับเป็นจุดคัดลอสแล้วกันทำได้ไม่มีปัญหานะครับในนี้นะครับภาพการจะภาพการที่จะ break out 1,575จุดไปได้นะครับอันนี้ต้องลุ้นไว้ก่อนนะต้องลุ้นเลยนะครับอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเซ็ตพยายามจะขึ้นไปทดสอบแล้ว1,572จุดเนี่ยแล้วก็ว่าถอยตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งและนี่นะครับในช่วงสั้นเนี่ยนะครับนักลงทุนระยะสั้นนะครับถ้าเซ็ตยังถอยตัวไม่หลุดกรอบ1,550-1,555จุดเอาตัว1,555จุดแล้วกันเนี่ยครับถ้าถอยตัวไม่หลุด155การเก็งกำไรระยะสั้นสามารถทำได้สำหรับการอ่อนตัวซื้อนะครับถามว่าเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวจากอะไรอันที่หนึ่งเลยคุณต่อยเขาโมเมนตัมตลาดอเมริกามันเริ่มกลับของส่วนนะครับในส่วนที่ผ่านมานะครับความเชื่อมั่นของอเมริกากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับการที่จริงๆอยู่แล้วก่อนเนี่ยหลายคนก็สงสัยนะคุณเล่าก่อนสงสัยนะว่าทำไมแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะที่ความพยายามในการนะครับออกกฎหมายที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองเนี่ยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถูกศาลสหรัฐตีกลับอีกแล้วคุณเล่าก่อนแน่ผมไม่แน่ใจว่านี่มันคือการเสียรางวัลรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สำหรับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ผ่านมาแต่หุ้นอเมริกาก็ไม่ได้ลงก็แสดงว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับไม่ใช่เป็นปัจจัยบวกของหุ้นอเมริกาแล้วครับการคงอยู่ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยบวกของหุ้นอเมริกาในระยะสั้นนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าดูเหมือนว่าความพยายามนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ในการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งการ
ลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆการออกกฎหมายต่างๆนะครับตลาดหุ้นอเมริกาหลังๆไม่ได้บายไอเดียนี้เท่าไหร่เลยนะก่อนเนี่ยค่ะสนใจว่าระยะสั้นๆไว้ก่อนครับโอเคนะครับความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยนะครับคนมองว่าโอเคแหละนะโดนทําอาจจะไม่ถูกอิมพีชเมนต์ในรอบนี้ก็ได้นะคุณก่อนฮะค่ะแต่สมัยที่2แล้วโดนทําคงไม่มีแล้วอ่ะคุณก่อนได้ออกมั้ยครับนั้นตลาดเนี่ยนะครับไม่ได้คือหลังๆเนี่ยนะครับเริ่มไปให้น้ำหนักกับเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกาที่แท้จริงมากกว่าเรื่องนโยบายที่เพ้อฝันของรัฐบาลแล้วก็เพราะคนก็เชื่อว่านี่มันผ่านมาจากนี่มันผมคิดว่าเกือบครึ่งปีแล้วอ่ะนะหลายคนก็บอกโอเคกลับฟันแล้วกันในอีก3ปีอีก3ปีครึ่งที่เราทำพวกทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ยกเว้นจากการประชุมนาโต้แล้วก็ไปกระชากมือนายกแล้วระบบตีมอนเตเนโกเพื่อขึ้นไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือภาพต่างๆเหล่านี้มันเริ่มต่อของรัฐบาลที่ออกทำให้การมีอยู่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหมุนตรงกันข้ามฐานที่ไม่แน่นอนของโดนัลด์ทรัมป์หลังๆนะครับสักพักก่อนตลาดกลับมองไปปัจจัยบวกด้วยซ้ำนะค่ะนะแต่ผมไม่อยากให้ฟันธงในมุมนี้ไปทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้นำทางการเมืองของคุณแล้วก่อนที่ขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ยพวกประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนในตัวเขาเองคุณแล้วก่อนเนี่ยแม่ครับนะอย่างจุดอ่อนของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือความอ่อนเยาว์ทางด้านการเมืองความมีวุฒิภาวะที่ต่ำทางด้านการเมืองซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติคุณแล้วก่อนครับผู้นำประเทศใหม่ในหลายประเทศวุฒิภาวะก็ต่ำเป็นเรื่องปกติมันขึ้นอยู่ว่าเขาขึ้นมาได้รูปแบบไหนถูกไหมหรือเรื่องทำเนี่ยเมื่อก่อนเขาขึ้นมาด้วยการโฆษณาชวนเชื่อเมื่อก่อนถูกไหมว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นเนี่ยเมื่อก่อนฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนไอ้ผู้นำประเทศที่ปกครองประเทศทุกวันเนี่ยว่าจะผ่านการเลือกตั้งหรือไม่ผ่านการเลือกตั้งมันใช้นโยบายแบบนี้เมื่อก่อนคือพูดเอามันเนี่ยเมื่อก่อนถูกไหมแล้วคนก็เบื่อหน่ายกับการเมืองที่เป็นรูปเป็นแบบที่ชัดเจนนะครับมีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีการตรวจสอบชัดเจนพูดแบบมีหลักมีการคุณเริ่มเบื่อแล้วแต่เพราะว่าอะไรฮะช่วงที่ผ่านมามันเหมือนกับมันจะไม่มีประสิทธิภาพแต่คุณรัฐกรเชื่อผมนะคุยแล้วคุณต่างประเทศเยอะเนี่ยการเลือกตั้งในฝรั่งเศสคุณรัฐกรครับเป็นภาพที่ชัดเจนอย่างว่าสุดท้ายคนนี้จะผ่านไปเร็วคุณรัฐกรครับเพราะคนที่มาแบบผิดปกติคุณรัฐกรครับใช้วาทศิลป์พูดจานู่นนี่นะที่ไม่มีกล่าวอะไรประกอบคุณรัฐกรครับหลังๆคนจะเชื่อว่าเขาจะทำงานไม่ได้การเลือกตั้งอีกครั้งนึงคุณรัฐกรเตรียมตัวจับตามองให้ดีครับนี่คือผลกระทบกับเมกับตลาดหุ้นโลกอีกครั้งที่ชัดเจนคือการเลือกตั้งครั้งต่อไปของอังกฤษคุณรัฐกรที่8มิถุนายนใช่หลายคนบอกว่าพรรคเลเบิลจะไม่กลับมาละเพราะว่าเพียงพันอย่างมากเอาให้ดีคุณรัฐกรฮะรอบนี้ผมว่าไม่แน่คุณรัฐกรยิ่งใกล้วันเลือกตั้งผมว่าไม่แน่แต่ถ้าเมจะเอาอะไรมาต่อกรกับพรรคเลเบิลล่ะเลเบิลครองอำนาจมา8ปีคุณรัฐกรฮะเกือบ8ปีคือ2สมัยว่าง่ายนะค่ะคุณรู้หมดเลยแล้วก่อนคุณรู้หมดเลยแล้วก่อนครับคือระยะต่อไปเนี่ยช่วงที่ผ่านมาคนเนี่ยมันผิดหวังกับการเลือกกับนักการเมืองที่แบบทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก่อนเนี่ยครับมีการตรวจสอบได้คนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงไปถึงที่เลวร้ายกว่าแล้วก่อนเนี่ยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งในเอเชียในปีหน้าผมไม่พูดในประเทศไหนแล้วก่อนนะและการเลือกตั้งในยุโรปในอนาคตหรือทั้งการเลือกตั้งแล้วก่อนฮะกลางเทอมของอเมริกาแล้วก่อนครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอีกครั้งว่าการเมืองผู้นำทางการเมืองที่มาแบบแบ็คกราวด์อ่อนเยาว์มากคนละก่อนฮะแล้วสุดท้ายคุณใช้ปากพูดแต่คนละก่อนได้หรอไหมแต่ฝีมือไม่มีอ่ะคนละก่อนวันหนึ่งพอถึงการเลือกตั้งทุกอย่างถูกตัดสินตรงกันคนละก่อนได้ไหมฮะโดนซ้ำตอนนี้ไม่มีใครคิดหรอกคนละก่อนว่าเขาจะได้การเลือกตั้งอีกครั้งในครั้งแรกเพราะการเข้ามาของโดนซ้ำมันปวดหน้าคนละก่อนเลยตรงนี้คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนเป็น structural change นะครับของการเมืองระดับโลกนะครับที่เกิดขึ้นในปีหน้าค่อนข้างแน่นะครับถามว่าเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นไหมคำตอบผมคือว่าในระยะยาวคงเป็นปัจจัยบวกแต่ระยะสั้นๆเมื่อก่อนครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปตลอดเวลาเมื่อก่อนฮะอันนี้ในเชิงการลงทุนเป็นความเสี่ยงเมื่อก่อนดังนั้นในเบื้องต้นท่านผู้ฟังครับผมอย่างที่ผมเขียนมาในเฟซบุ๊กไปในเพจเวิร์คฮันเตอร์ขับเมื่อก่อนที่จะพาไปคือเซตรอบนี้ถ้าขึ้นไปยืนเหนือ1575ได้เนี่ยสัญญาของการลงทุนระยะกลางมันก็จะเปิดขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก่อนนะแต่เดิมคุณมีหุ้น 50% กว่าจะขยับไปยืน75ก็ได้เพราะว่าถ้าเซตรอบนี้มีเชิงเทคนิคอลเนี่ยนะครับมันปิดเหนือ1575ได้ในสัปดาห์หน้าคุณแล้วก่อนนะการวิ่งขึ้นไปที่1600 1610จะไม่ใช่เรื่องยากซึ่งในเชิงเทคนิคจริงๆเนี่ยก็คือต้องขยับพอร์ชั่นของพอร์ตขึ้นนะครับจาก 50% เป็น 75% อันนี้ก็คือเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราคุยกันแต่ประเด็นที่ผมต้องการบอกให้ผู้ฟังคือถ้าผมมองไปข้างหน้าตอนนี้คุณแล้วก่อนเนี่ยครับในภาวะที่ล่าสุดแบงก์ชาติเนี่ยนะครับผมก็เขียนไปใน Facebook พูดตรงๆแล้วก็เขียนเด็กแนวพอสมควรนะ
เพราะตลาดก็ตั้งความหวังนะว่าจะได้รับอะไรออกมาจากการประชุมกรงเงินทุกๆครั้งเมื่อก่อนเนี่ยแต่ช่วงหลังนอกจากไม่ขยับอะไรแล้วเนี่ยวิวก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนนะท่านนี้จริงผมตลาดก็งงมากเลยมันจะเหมือนเดิมยังไงเมื่อก่อนได้หรอแม่ครับท่านนี้ตอนนี้ตลาดทั่วโลกกำลังจับตามองการลดขนาดบาลานซ์ชีทของอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยแต่ว่าผมเข้าใจว่าสเตทแต่เราก็ไม่มีการพูดถึงแค่บอกว่ากังวลจากปัจจัยที่กังวลอะไรเมื่อก่อนได้หรอแม่นะครับแต่เดียวกันนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาก็กำลังจะลดขนาดบาลานซ์ชีท QE ของยุโรปทำท่าทำทางว่าจะลดขนาดลงในปีหน้าด้วยญี่ปุ่นเดินเครื่องต่อบอกประกาศว่าจะเดินเครื่องต่อแต่เม็ดเงินที่ออกไปจริงก็ไม่ได้เยอะมากครับในระยะต่อไปเนี่ยก็ธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกเขากำลังขยับปรับตัวกันอย่างมีระยะสำคัญล่ะแต่ในถ้าเรายังเฉยๆอยู่นั่นก่อนครับผมก็เลยเขียนในเฟซบุ๊กว่าคราวหน้าก็ไม่ต้องตามแล้วแหละก็คราวหน้าก็ไม่ต้องประชุมก็ได้อยู่นั่นก่อนได้หรอไหมก็เซ็ตสเตทเมนต์เดิมนั่นก่อนแล้วก็ตีทุกครั้งได้หรอไหมไม่ได้พลาดอย่างนี้ตลาดเปลี่ยนแค่วันที่ก็ถึงบอกนั่นก่อนแหละตลาดหุ้นไทยมันถึงแบบเฮ้ยมันถึงทรงกับซุดทรงกับซุดแต่ของนั่นก่อนครับแต่เนี่ยภาพตอนนี้ผมอยากให้นักลงทุนมองที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักแล้วล่ะว่าถ้าตลาดหุ้นโลกมันไปต่อแล้วตลาดหุ้นไทยเป็นโอกาสไปต่อแล้วแต่มันจะไม่ไปแรงตลาดหุ้นโลกอีกแล้วนะตอนที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยบวกก็จริงนะก่อนครับ 1.27% แต่ถ้าดูในภูมิภาคเนี่ยนิเคอีบวกไปถึง 2.2% นะครับคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างเกาหลีอย่างเงี้ยบวกขึ้นไป 2.2% นะแสดงว่าระยะต่อไปถ้าตลาดหุ้นโลกไปแล้วเราก็คงไปต่อได้แต่แรงขับเคลื่อนมันจะน้อยมากนะเพราะตอนนี้มันเทรนในหัวเรือก่อนนะปัจจัยในประเทศมันผมว่ามันนิ่งมากเลยนะนิ่งจนทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีขึ้นไปแคตตาลิสต์แคตตาลิสต์เนี่ยมันน้อยมากแต่ขนาดเนี้ย1575ผมฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วกันนะ1575ถ้าคนที่พร้อมเทคลิสต์พอสมควรคนลงทุนระยะกลางถ้าปิดได้คุณจะเพิ่มพอร์ตเป็น50-75ก็ได้แต่ถ้าคนที่บอกว่าโอเคแหละฉันไม่อยากเสี่ยงมากแล้วขอมีหุ้นแค่นี้พอใจละผมก็บอกว่าต่อให้ยืน1575ได้จริงถ้าคุณเป็นคนที่รับระดับความเสี่ยงให้ต่ำคือ risk tolerance ต่ำก็ไม่ต้องเพิ่มพอร์ตนะคุณฟังนะก็ถือ 50% เนี่ยต่อข้ามปีไปเลยยังได้เลยพอข้างหน้าความเสี่ยงมันเยอะเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังผมมาเล่าให้ฟังเรื่องความเสี่ยงแต่ผมกังวลนะแต่เอาเป็นว่าทุกฟังเอาในเชิงวิชาการเนี่ยตามหลักการของฟันเมเนเจอร์ของนักวิเคราะห์เนี่ยถ้าฉันยืน1575ตามหลักการแล้วเนี่ยต้องเพิ่มพอร์ตเอาไว้ง่ายในเชิงโมเมนตัมอ่ะแต่ว่าเอาในเชิงฟิลลิ่งมาประกอบด้วยแล้วก็เชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมว่าไม่ต้องเพิ่มก็ได้นะถ้าคนที่คิดว่าโอเคแหละพี่พอแค่นี้พี่พอแล้วใช่แล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเรามาว่ากันเรื่องความเสี่ยงตรงนี้ครับได้ค่ะงั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ร่ำรวยโภชนาต้นตำรับเป็ดปักกิ่งหมูหันชั้นเยี่ยมอิ่มจังตังเหลือเยอะเพียฮงการันตีโทร0816223391 11:42 ค่ะคุณรัชกรคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่ผ่านมาคุณสรุปนะครับ คุณนสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็ดูดีขึ้นนะครับขณะที่ตลาดหุ้น อเมริกานะครับโดยรวมก็เริ่มกลับมาดีดูมีเสถียรภาพแล้วก็อาจจะพร้อมกำลังจะติดเครื่องเดินหน้านะครับด้วยตัวของมันเองแหละคือผลประกอบการเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคงตัดนะปฏิวิธีทำออกไปแล้วกองมรดกอ่ะนะนะครับว่าไม่ให้มายุ่งแหละนะคือก็คงจะว่ากันเองแหละว่ามันดีก็ขึ้นมันไม่ดีก็ตกนะผลประกอบการเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนะครับก็โดยรวมนะตลาดหุ้นไทยนี่ก็ถือว่านะครับถ้าหากว่าเมื่อมันยืนเหนือ1530ได้ใช่ไหมครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะสามารถที่จะเก็งกำไรในระยะสั้นได้ระดับหนึ่งนะครับการลงทุนระยะสั้น 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าตราบใดที่หุ้นยังอยู่ในบริเวณ1560-1555นะครับก็ยังคงทำได้นะนะครับแล้วถ้ามันเบรกเอาท์นะครับเดือนเหนือ1575ได้ก็
คงอาจจะมีการเพิ่มทุนไอ้โทษเพิ่มพอร์ตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมากต่อไปได้นะครับแต่ว่าในความรู้สึกคุณอาสิทธิ์บอกว่าอาจจะไม่ค่อยอยากจะเพิ่มพอร์ตจะได้นะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียหายนะครับเอาละครับ1560-1555ก็แล้วกันเอาอย่างนี้155ต้องยืนให้ได้ถึงจะดีนะครับค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอาสิทธิ์ต่อเลยแล้วกันนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีครับเพื่อนละก่อนมิสภาท่านผู้ฟังครับต้องเรียนว่าผมอาจจะไปแอบก็ได้นะเพื่อนละก่อนแอบคือผมอยู่ตรงนี้มานานเลยจนกระทั่งบอกถ้าดูในเชิงของเทคนิคเนี่ยเพื่อนละก่อนคือเทคนิคที่ผมบอกว่าเทคนิคเนี่ยมันไม่ใช่เทคนิคเพียวมันคือควอนติเททีฟเพื่อนละก่อนคือตัวเลขต่างๆทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกท่านผู้ฟังไปหลายครั้งว่าการวิเคราะห์ในรูปแบบผมไม่เคยบายไอเดียเลยที่แบบคือมันต้องใช้เทคนิคอลอย่างเดียวคือเพียวเทคนิคอลหรือฟันดัมเบลเท่าอย่างเดียวหรือเพียวฟันดัมเบลเท่าอ่ะผมเคยบอกหลายครั้งว่าคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเพียวเทคนิคอลหรือเพียวฟันดัมเบลเท่าก็คือคุณไม่รู้อีกฝั่งคุณต้องเกี่ยวอีกฝั่งเมื่อก่อนนะเพราะนั่นแต่ว่าผมเนี่ยผมดูทั้งสองอย่างประกอบกันผมเคยบอกแฟนคลับไปแล้วว่ารูปแบบมันไม่ใช่รูปแบบที่ผิดปกตินะค่ะฟันดัมเบลเจอร์เก่งทั่วโลกอ่ะเขาก็ใช้วิธีการนี้ทั้งนั้นถ้าเขาเก่งสองอย่างทำไมต้องใช้อย่างเดียวซะก่อนแต่ถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องศึกษาให้มากคุณศึกษาเยอะแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้จอห์นโบลิงเจอร์วันก่อนครับเป็นนักวิเคราะห์ระดับสุดยอดของโลกเลยไงคิดค้นโบลิงเจอร์แบนจอห์นโบลิงเจอร์ก็ไม่ได้เพียวเทคนิคไงจอห์นโบลิงเจอร์เนี่ยเขามีทั้ง CFA และ BMP แต่แล้วเขาใช้ทั้งสองอย่างวันก่อนนะต้องรูปแบบคือเขาเรียกว่า rational analysis rational คืออะไรฮะการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเนี่ยทุกอย่างที่มันอยู่ในแดชบอร์ดที่ผมใส่ไปในเพจผมเว็บฮันเตอร์ผมเนี่ยมันคือรูปแบบการวิเคราะห์แบบในเชิงปริมาณแต่ว่ามันเอาแฟกเตอร์ทั้งฟันดัมเบลและเทคนิคอลประกอบกันพอดูอย่างนี้ผมเรียกแล้วก่อนถ้าเราเทคนิคอลอย่างเดียวผมบอกว่าตลาดมันน่าสนใจนะมันน่าจะไปต่อได้แล้วก่อนซึ่งดูจากตาเปล่ามันก็น่าจะไปต่อได้แต่พอเอาประกอบอื่นมารวมกันแล้วก่อนครับเอ๊ะมันดูเหมือนว่ามันแรงขับเคลื่อนรอบนี้มันจะไม่ใช่บูลลิชแต่เป็นไม้เป็นมือแล้วก่อนหรือเป็นบูลลิชก็อาจจะเป็นบูลลิชอย่างที่ผมเคยบอกไปว่านี่คือการเข้าขึ้นไปติดเวฟ5นะครับตอนนี้การเพิ่มพอร์ตหรือไม่แล้วแต่ท่านแล้วนะแต่เอาเป็นว่าในเชิงทฤษฎีเทคนิคเนี่ยยืน1575ได้เนี่ย50เป็น 75% แล้วกันคือการเพิ่มพอร์ตอ่ะแต่ถ้าใครจะไม่เพิ่มพอร์ตก็ไม่มีปัญหาเพราะถ้าเอาเป็นแฟกเตอร์อื่นๆเนี่ยผมว่าตลาดก็ยังมีอะไรที่ต้องเฟชชั่นเยอะค่ะแต่เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ฟังครับผมก็ตัดสินใจให้ท่านอย่างนี้แล้วไงจะเพิ่มพอร์ตหรือไม่เพิ่มพอร์ตถ้าเซตรอบนี้ติดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันที่ตอนนี้อยู่ที่ 1,530 อีกรอบนึงก็ต้องล้างพอร์ตเอาไว้ง่ายเท่านั้นค่ะเอางี้มั้ยท่านผู้ฟังงั้นตกลงกันอย่างนี้ดีกว่าถ้ายืน1530ได้หุ้นในพอร์ตมีอยู่ก็ถือต่อแล้วกันหรือจะอ่อนตัวซื้อแล้วแต่นะแต่ถ้าหลุด1530ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางโดยเฉพาะระยะกลางเนี่ยผมก็ต้องปิดแล้วล่ะโพซิชั่นแล้วล่ะแสดงว่าไปต่อไม่ได้ถ้ายืนได้จบเดียวกันนะครับลงทุนระยะสั้นๆเอาโอเคบอกถ้าจะเฟรนดิ้งก็ขอ1555แล้วกันถ้ายังยืนต่อได้คุณก็เฟรนดิ้งเก็งกำไรต่อไปครับเป้าหมายต่อไปนะทุกคนก็1,545จุดถ้าทะลุได้ก็1,610รูปแบบเป็นอย่างนี้คุณก่อนเนี่ยทีเนี้ยคือตัวเลขตอนนี้ถ้าที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะมันถ้าดูเฉพาะตัวเลขสัปดาห์เดียวเนี่ยคุณก่อนนะตลาดหุ้นเมกาก็ขึ้นยุบก็ขึ้นนะเอเชียก็ขึ้นไทยก็ดูดีไงเพราะมันดูเรื่องโฟลว์เนี่ยคุณก่อนนะคือโฟลว์เนี่ยมันเป็นตัวที่มาพร้อมกับตลาดคุณก่อนได้ไหมคือตลาดหุ้นมันขึ้นเนี่ยตอนที่ผ่านมาเนี่ยไปเช็คโฟลว์มันก็ต้องเข้าอยู่แล้วคุณก่อนไหมตอนที่ผ่านมาเนี่ยครับฟันโฟลว์มันไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียอินเวสติ้งมาร์เก็ตเนี่ย986ล้านมันก็แหงคุณก่อนก็เอเชียหุ้นมันขึ้นนะแต่เดียวกันถ้าไปตลาดหุ้นเมกาโฟลว์ตลาดหุ้นพัฒนาแล้วโฟลว์ก็ไหลเข้าเหมือนกัน620ล้านแต่ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นพัฒนาแล้วซึ่งใหญ่กว่าตลาดหุ้นตลาดพัฒนามากเลยนะโฟลว์ที่ไหลเข้ากับน้อยกว่าก็แสดงว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาตรงนี้เป็นเรื่องของการเก็งกำไรทั้งหมดคือท่านผู้ฟังอย่าไปคิดนะว่าเฮ้ยเขาไหลมาเพราะฟันดัมเบลเท่ามันดีเอาหลักการก่อนเม็ดเงินเนี่ยนะถ้ามันจะไหลเข้าตลาดหุ้นในกลุ่ม emerging market หรือเอเชียเนี่ยให้สมมติฐานไว้ก่อนแล้วก็เป็นฮอตมันดี้ไว้ก่อนฮะคุณรู้จักก่อนนึกออกไหมคือมันจะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นตลาดพัฒนาตลาดหุ้นพัฒนาแล้วมันไหลเข้าอินเวสชั่นมาเก็ตมากกว่าแล้วบอกมันจะลองโอลลี่เนี่ยคุณรู้จักก่อนไหมค่ะถ้ามันจะลองโอลลี่มันต้องลองโอลลี่ไปด้วยกันคุณรู้จักก่อนนึกออกไหมนะเขาเลยภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่ผมมองมันเริ่มโอเคไปแล้วมันดีแต่ว่าระยะต่อไปมันก็มีความเสี่ยงแต่เดียวกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจคุณรู้จักก่อนที่ผมบอกว่าที่ผมเซ็งแบบการประชุมแบงค์ชาติแม้กระทั่งนอมูระโกลบอลรีเสิร์ชคุณรู้จักก่อนออกผมวิเคราะห์ที่20ที่ผ่านการประชุมแบงค์ชาติว่าไงครับเขาได้บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก่อนครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรมันไม่มีแมทชิเนอร์เชนคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณรู้จักก่อนนั่นหรอไหมเขาคาดการณ์ว่า
สถานการณ์ของแบงค์ชาติต่างๆนะมุมมองก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปจนจบปีมันเป็นอย่างนี้ต่อไปจนจบปีไว้ก่อนนะเนี่ยเรื่องการคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของแบงค์ชาติก็เลิกหวังไว้ก่อนนะมันคงไม่มีอะไรที่น่าคอยเดียวไว้ก่อนนะอย่าขึ้นดอกเบี้ยแล้วกันคือไม่ลงคือไว้ก่อนไม่ลงไม่ว่านะอย่าขึ้นแล้วกันนะบริษัทมันตลกขนาดไหนมันอาจจะไม่ตลกก็ได้นะครับสถาบันการเงินไว้ก่อนครับเขาลดดอกเบี้ยแล้วนะค่ะครับท่านที่คนรีซิเลียนจะไม่ลดเลยนะคนที่เขาอยู่กับมาเก็ตเนี่ยเขายังลดน้ำเลยนะครับแต่เดียวกันแล้วก็ครับตอนนี้ก็คงต้องคาดหวังกับเรื่องของนโยบายการคลังซึ่งผมก็เห็นว่ามันมีความคืบหน้านะผู้ฟังครับการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงงานก่อสร้างก็น่าสนใจแล้วนะเพราะล่าสุดเนี่ยดูเหมือนรัฐบาลก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะครับได้ออกมาตรา44มาแล้วคุณผู้ฟังนะเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของ EEC อ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นในกลุ่มโรงงานก่อสร้างได้เพราะต้องยอมรับที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับการคงอยู่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบางหน่วยงานที่ต้องเราต้องยอมรับกันแล้วกันเขาว่าเขาก็ไม่กล้าทำงานคือเกลียวว่างอะว่าง่ายกันแล้วกันค่ะเนี่ยแต่ใช้มาตรา44ออกมาก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันดำเนินการได้เร็วขึ้นในเรื่องของการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่นะครับสนามบินท่าเรือรถไฟวอเตอร์เวอร์อะไรก็แล้วแต่ค่ะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามซึ่งอาจจะเป็นแค่แคตาลิสต์ระยะสั้นๆกันระหว่างขึ้นได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยตลาดหุ้นนะทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยมันผิดหวังกับเรื่องพวกนี้มาหลายปีเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่เดินจริงเงินไม่ออกมาจริงเมื่อก่อนครับต้องคุณคงไม่บายกับไอเดียนี้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนี่คือความเสี่ยงอย่างที่ผมอยากให้จับตามองด้วยเรื่องของเซอร์ไพรส์ที่เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เนี่ยผมว่าอย่าให้เกิดเลยเมื่อก่อนครับถ้าจะเดินหน้าเลยนะครับเมื่อก่อนนะอย่าหวังอย่าคิดว่ามาทำเพื่อกระตุ้นตลาดหุ้นไม่ใช่หรอกกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ทำให้ประเทศได้รายได้ระยะยาวมากกว่านะครับก็ฝากท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับถ้าช่วงนี้ถ้าจะลงทุนเนี่ยนะครับก็คงต้องเล่นลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนภาครัฐที่เกี่ยวข้องเอกชนเป็นหลักแหละว่ายง่ายนะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ผ่านมันก็ต้องยอมรับนะว่ามันยังไม่เกิดอะไรติดชิ้นไม่ทันตัวละครดูง่ายนะครับล่าสุดนะครับแบงค์เนี่ยนะครับประกาศตัวเลขสินเชื่อในเดือนเมษายนออกมาเนี่ยครับแทบไม่โตกันแล้วก่อนถ้าไม่โตเลยนะอย่างล่าสุดเลยครับอย่างแบงค์ใหญ่เนี่ยคนนี้ก่อนครับ K Bank เนี่ยสินเชื่อเดือนเมษายนโต 0.74% BDL โต 0.64 อย่างเงี้ยเงินฝากเนี่ยชัดเจนคนนี้ก่อนครับถ้าเงินฝากไม่เข้าก็คือแบงค์ไม่อยากจะปล่อยว่าง่ายสินเชื่อเพราะขาเข้าของเงินไม่อยากเพิ่มแล้วจะไปปล่อยออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนนี้ก่อนนะคือที่ผ่านมาเลยครับนะก็ BDL ก็เงินฝากเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณเปอร์เซ็นต์นึงขณะที่ K Bank กับ KTB เนี่ยปรับลดลงเลยคนนี้ก่อนนะมันภาพตรงนี้เป็นตัวสะท้อนหลายๆอย่างแล้วก่อนครับนะถ้าผู้ฟังผมบอกว่าแค่ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันน้อยถ้ามันจะไปมันคงต้องไปพร้อมกับการขยับของตลาดหุ้นต่างประเทศแหละซึ่งหลังๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันก็อันดับตัวฟอร์มมาตลอดค่ะแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ลงทุนตามเทคนิคอลแล้วกันนะลงทุนระยะกลาง1530ยืนได้คุณจะถือหุ้นต่อก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าทะลุ1575จะเพิ่มพอร์ตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการรับยอมรับความเสี่ยงของเราแล้วกันแต่ผมมองว่าเพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้แล้วกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มากมายไปได้ไม่ไกล1610เป็นอย่างมากใช่ไหมใช่ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ถามคำถามเข้ามาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มีหุ้นอยู่จะทำยังไงครับเนี่ยคุณนาสิทธิ์ก็ตอบไปคำถามนี้ไปแล้วล่ะนะคะก็ถือตอบไปก่อนใช่นะคะทีนี้ถามบอกว่าอะไรถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยช่วยแนะนำหุ้นที่ปลอดภัยหน่อยได้ไหมสำหรับคนเล่นสั้นที่บอกว่าพอจะเก็งกำไรได้จริงกำไรระยะสั้นที่ผมต้องเล่นหุ้นในกลุ่มตัวใหญ่ๆไว้ก่อนเพราะตอนนี้คนละก่อนคนที่เป็นคนค้ำตลาดก็ยอมรับเป็นฝรั่งนะครับจริงๆคนละก่อนหุ้นที่มันซื้อมารอบแย่ฝรั่งนะคนละก่อนนะแต่ถ้าบอกไอ้ฝรั่งเขาซื้อไม่เยอะแค่เขาไม่ขายเนี่ยพอกองทุนในประเทศของฝรั่งไม่ขายเขาก็ซื้อกลับแล้วคนละก่อนได้หรอไหมคือกองทุนมันจะไม่ซื้อเราต้องเห็นว่าไฟฝรั่งมันยังขายอยู่อะฝรั่งมันเริ่มหยุดขายแล้วกลับมาซื้อบางส่วนแล้วกองทุนก็ต้องรีบซื้อคนละก่อนครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ได้ของอะแต่เพราะฝรั่งเวลามันกลับทีมันไม่เปิดโอกาสให้ซื้อแล้วมันซื้อปุ๊บเยอะไปหายไปเลยนะต้นก็ชอบตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นกลุ่มพลังงานก็เป็น PTTGC น่าสนใจนะครับถ้าเป็นกลุ่มธนาคารผมชอบตัวที่แบบเอาว่าฝรั่งมาต้องซื้ออะนะก็คือเคมแบงค์อย่างนี้ดีกว่าแต่อย่างกลุ่มสื่อสารเนี่ยแอดวานซ์เนี่ยมันไหมนะครับขยับปรับตัวคือหุ้นมันดีอ่ะสุดท้ายมันกลับขึ้นมาเองหลายคนเนี่ยเคยมีคำถามมาแอดวานซ์เยอะนะถามมาในรายการเนี่ยแอดวานซ์หรือทูดีแอดวานซ์หรือทูดีคนแรกก่อนนะคนนี้คนเล่นทูแต่ต้นปีคนแรกก่อนครับก็ถือเปลือกกล้วยครับแต่ไม่ได้กินกล้วยนะคนเล่นแอดวานซ์นะโอ้โหโดนถล่มแหลกตอนต้นปีอ่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินเนื้อกล้วยนะคนถือทูถือเปลือกกล้วยต่อไปคนแรกก่อนนะก็เนี่ยครับหุ้นใหญ่เดียวกันเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มแล้วมาขอถ้าผมยังชอบสเตคอนนะก็4 5ตัวเนี่ยครับพอเก็งกำไรได้เลยสั้นๆค่ะค่ะทีนี้คุณผู้ฟังเขาก็เลยถามมาล่ะค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหุ้น Dtac อย่างเงี้ย
มันจะไปตามแอนวานไหมคือดีแท็กเนี่ยมันก็เล่นตามสตอรี่คนละก่อนสตอรี่เขาคืออะไรครับคือการหาคนมาซื้อคือการหาคนมาซื้อบริษัทอ่ะอันนี้จริงๆตอนนี้ถ้าดูจำนวนลูกค้าเขาก็โดนถูแตกไปแล้วไงตอนนี้ดีแท็กเล่นอยู่กับเรื่องของสตอรี่พวกนี้เท่านั้นเลยค่ะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกินกำไรระยะสั้นผมฝากไว้แล้วกันนะ42บาทห้ามหลุดถ้าหลุดก็เลิกกันแต่ถ้าสมมติว่ายังยืนได้คุณจะเก็งกำไรนี่ก็เรื่องของคุณแล้วล่ะมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีสตอรี่อะไรค่ะขอแนวโน้มหุ้น IRPC ด้วยค่ะ IRPC ใช่ไหมครับถ้าดู IRPC เนี่ยผมยังชอบ PTTC มากกว่านะก็พูดแถมไม่เลยแล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยราคาหุ้นยืน5บาทน่าจะถือว่าสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะครับรอการซื้อตัวแล้วกันนะครับแนวต้านก็ประมาณ5บาท30ถ้าหลุด5บาทเลิกกันเนี่ยเลิกกันนะคะหลุด5บาทเลิกกันทีนี้มาที่ตัว CPF ค่ะ CPF นะครับค่ะช่วงที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มของเจริญพกพันนะครับก็โดนถล่มมาพอสมควรและราคาก็ถอยลงมาต่อเนื่องนะครับในเบื้องต้นนะครับนะเคยเจริญพกพัน CPF นะครับราคาหุ้นยังไม่สัญญาณการซื้อตัวชัดเจนนะครับนะปัจจุบันหมุนสำคัญ24บาทถ้ายืนได้มีโอกาสฟื้นตัวถ้าหลุดไปก็ลงต่อนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณสัก25บาท50ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะยังไม่ได้สัญญาณขาขึ้นนะครับนะเต็มที่ได้แค่ไซด์เวย์ในช่วงสั้น SPF ค่ะ SPFSPF โอ้ตัวนี้ไม่ได้มีคนถามมานานมากแล้วนะตัวนี้ครับโอเค SPF นะครับในเชิงฟันดาถ้าผมไม่ได้ตามเลยนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคนะครับก็ถือว่าราคาหุ้นพยายามจะกลับมาเป็นขาขึ้นทดสอบ23บาท75หนึ่งครั้งแล้วไม่ผ่านก็ถอยตัวลงมาหุ้นตัวนี้ต้อง break out 23บาท75ขึ้นไปได้ถึงจะมีแนวโน้มขาขึ้นยาวๆนะครับขึ้นไปที่25ว่ายง่ายครับถ้ายืน23.75ไม่ได้นะครับก็จะแกว่งตัวในกรอบได้ครับ23.75หรือ23บาทครับค่ะตัวไทยลีนะคะTRELตัวที่ผมไม่ได้ตามพื้นฐานนะไทยลีนะครับแต่ว่าเราช่วงสั้นราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแนวรับนะครับล็อตสำคัญนะครับที่นี่เขาอย่างเดียวเลยนะบาท70นะครับถ้าหลุดไปก็เลิกนะครับการฟื้นตัวมีแนวต้านนะครับ1บาท90ครับค่ะทีนี้ถ้าให้เทียบกันนะคะระหว่างไอตัววางอัพกับตัวไอบางจากไอ BCPG อะค่ะครับค่ะอันนี้ถ้าระยะยาวบางCPG ดีกว่าก็ไม่ต้องคิดเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะคะสเตคอนที่คุณสิทธิ์พูดถึงเนี่ยนะคะมันมีจุดรับซื้อจุดขายตรงไหนคะคือสเตคอนนะครับราคาหุ้นฟื้นตัวมาแล้วโดดเด่นพอสมควรนะครับนะจุดหมุนสำคัญนะครับเป็นแนวรับแล้วก็คันล้อก็คือ25บาทนะครับและส่วนแนวต้าน27บาท50ครับค่ะ IVL นี่ยังไปต่อได้ไหมคะ IVL นะครับในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าสร้างสีสันพอสมควรนะครับว่าตัวที่ผ่านมาก็ขึ้นเยอะนะครับนะขึ้นเยอะแบบนี้ผมไม่ได้นั่งตามนะครับถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยถอยลงมาต่ำกว่า37บาทค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เอา3650เป็นจุดคัดลอนแล้วกันแนวต้าน39บาทครับค่ะโอเคได้ค่ะก็เวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณนสิทธิ์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับเวลาหมดแล้วครับคุณพิชภาสมกรและผมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการนะครับค่ะสวัสดีค่ะ